إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับขอเปิดเผยความรู้สึกว่าดีใจครับที่ได้มาพบกับพี่น้องในภาพบรรยากาศที่อบอุ่นแบบภาษาคนกันเองครับในงานจิบชาภาษาคนกันเองครั้งนี้คำแรกที่จะพูดครับยังไม่กล่าวคำว่าอย่าด่ากันร้อยคนแต่ขอมาอัพก่อนครับความผิดพลาดอยู่ตรงที่ว่าวันนี้เรากางเต็นท์ปิดถนนครับก็อาจจะทำให้พี่น้องที่อยู่ในระแวกนี้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางเข้าออกก็ขอมาอัพด้วยกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตรงนี้กับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ว่าสิ่งที่ชดเชยเชื่อว่าพี่น้องคงได้คุ้มกว่าก็คือสาระความรู้ในเรื่องของเสียงอิสลามที่ผ่านเข้าไปยังบ้านของพี่น้องครับกับความผิดที่เกิดขึ้นตรงนี้เชื่อด้วยกันว่ามันเป็นการชดเชยที่คุ้มค่าก็ครับก็ขอมากกว่าประการแรกประการต่อมาครับกล่าวคำว่าญะซะกัลลอฮุคอยรอนญะซะอย่างมากๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยโต๊ะคอครับกับลูกๆครับบำเพ็ญกึ่งครอบครัวบำเพ็ญกึ่งเนี่ยวันนี้โต๊ะคอเนี่ยปกติก็จะพักผ่อนอยู่ที่บ้านแต่วันนี้ท่านมาอยู่ตรงนี้กับเราด้วยได้เห็นภาพอันน่าชื่นตาชื่นใจครับกับที่บ้านของลูกวันนี้ครับบางไพบูลย์ครับเปิดบ้านเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องราวที่มันเป็นอิสลามก็ดีใจครับกับครอบครัวนี้อย่าละกันแล้วชะลอนครับนอกจากนั้นครับครับนอกจากครอบครัวบำเพ็ญกึ่งของโต๊ะคอแล้วเนี่ยข้ามฝั่งไปครับบางหมัดเดวีวันนี้ครับเปิดแอร์เปิดห้องน้ำให้พี่น้องมุสลิมไปละหมาดที่นั่นไปใช้ห้องน้ำที่นั่นชดเชยครับกับสิ่งที่มันไม่มีที่จะละหมาดไปละหมาดที่บ้านของบางหมัดเดวีครับวันนี้เป็นสิ่งที่พี่น้องได้เอื้ออำนวยความสะดวกให้ถัดมาก็คือพี่น้องทุกท่านที่น้องทุกท่านที่นำเอาอาหารที่นำเอาอาหารมาทั้งปรุงเองครับทั้งออกทุนค่าใช้จ่ายเชื่อว่าทีมงานคงขอบคุณพี่น้องไปหลายรอบแล้วแต่ว่าวันนี้ผมย้ำอีกครั้งกับคำว่าญะซะกัลลอฮุคอยรอนญะซะกับพี่น้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการที่เอื้ออำนวยความสะดวกกับการจัดจิบชาภาษาคนกันเองในครั้งนี้และอีกคำหนึ่งก็คือกับพี่น้องทุกท่านที่ปรากฏตัวอยู่ณที่นี้ครับถ้าไม่มีพี่น้องมางานนี้ก็เก็บเต็นท์ไปนานแล้วแต่นี่เพราะว่าพี่น้องมากำลังอบอุ่นครับก็เลยทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจแล้วก็มีคนมาท้าทายแล้วเดี๋ยวงานต่อไปนะนี่คือสิ่งที่มันเป็นกำลังใจในหนทางที่เราจะเดินไปด้วยกันแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้โอกาสที่จะตอบตามที่พี่น้องถามมาเนี่ยพี่น้องที่อยู่ทางบ้านมีสิทธิ์ด้วยส่งคำถามเข้ามาแต่พี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะพี่น้องที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมีไมโครโฟนจากทีมงานเนี่ยไปให้พี่น้องครับถามสดๆด้วยตัวเองหรือไม่เช่นนั้นก็เขียนกระดาษคำถามเข้ามาแล้วเรายินดีที่จะตอบตามที่พี่น้องถามมาครับแล้วผู้ที่จะทำหน้าที่ตอบในวันนี้ก็คืออาจารย์จตุรุจำเรียนครับเชิญครับกินให้เต็มที่นะอาจารย์ไม่อิ่มไม่ต้องกลับบ้างครับพี่น้องครับให้อาจารย์อับดุลลาห์สุลัยมานได้สลามทักทายกับท่านพี่น้องครับผมเชิญครับอาจารย์ครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดงานแห่งนี้นะครับและรวมถึงพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอชูโกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะครับรู้สึกว่านะครับบริเวณหรือสถานที่จัดงานซึ่งเป็นถนนนะครับที่มีความกว้างพอสมควรแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์หนาแน่นไปด้วยพี่น้องจนกระทั่งเราต้องเสริมเก้าอี้อีกหลายสิบตัวเลยนะครับในช่วงหัวค่ำนะครับตอนที่เราละหมาดมักริบเสร็จเนี่ยนะครับก็เห็นนะครับเก้าอี้ที่ว่างอยู่หลายตัวแต่ว่าณเวลานี้นะครับต้องแย่งเก้าอี้กันแล้วนะ
ผมดีใจแทนเจ้าภาพด้วยนะครับบังไพบูลย์นะครับแล้วก็รวมถึงคุณแม่ของท่านนะครับฮัจญะห์ซุไลคอบำเพ็ญกึ่งนะครับซึ่งผมเองรู้จักท่านนะครับเป็นการส่วนตัวก็ระยะหนึ่งนานพอสมควรแล้วนะครับถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีน้ำใจมากๆเลยนะครับโรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามของผมเนี่ยนะครับท่านมีโอกาสไปร่วมงานดื่มน้ำชานะครับไปในสภาพที่ต้องช่วยกันอุ้มนะครับยกใส่รถไปแต่ท่านก็ไปนะครับเอาเงินไปช่วยบริจาคงั้นผมเห็นท่านตั้งแต่วันนั้นนะครับผมก็ซาบซึ้งในน้ำใจของท่านนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ผมก็เลยต้องพยายามมาเยี่ยมท่านนะครับทุกครั้งเวลาที่ผมเดินทางมาบรรยายหรือมาให้ความรู้ที่ในละแวกนี้นะครับก็จะถือโอกาสเยี่ยมท่านนะครับเพื่ออย่างน้อยๆดูอาของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กินพริกกินเกลือมาก่อนผมเนี่ยผมเชื่อนะว่าเวลาท่านขอดูอาให้ผมเนี่ยผมก็หวังในความเมตตาในความกรุณาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ขอให้ตัวคอนะอายุยืนนะครับให้อายุยืนนะครับแล้วก็ได้เป็นคนที่เรียกว่ามือบนนะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลืออาจารย์โซดีกีนช่วยเหลือคนทำงานศาสนาไปตลอดนะขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับท่านนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าสู่รายการของเราเลยนะครับเพราะตอนนี้นะครับเกือบ3ทุ่มแล้วนะครับอีกประมาณ5นาทีนะครับ21นาฬิกานะครับครับพี่น้องครับบอกกับพี่น้องนะว่าไม่ต้องเกรงใจนะวันนี้ไม่ต้องเกรงใจมีอะไรที่ไม่เข้าใจครับถามเข้ามาเลยนะมีอะไรที่ไม่เข้าใจถามเข้ามาเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการละหมาดเนี่ยละหมาดถูกละหมาดผิดละหมาดได้หรือไม่ได้ยังไงพี่น้องถามมานะเพื่อที่จะเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติมันจะได้เป็นคนที่ทำอามัลบาดาแล้วเราตอบรับไม่ต้องเกรงใจวันนี้เปิดโอกาสให้ท่านพี่น้องแล้วเห็นไหมว่าการจัดงานครั้งนี้เนี่ยมันต่างกว่าทุกครั้งจะเป็นหัวข้อการบรรยายแต่ครั้งนี้ครับเราจะเป็นถามตอบเพราะต้องการจะเปิดโอกาสให้ท่านพี่น้องได้ถามแล้วเราก็จะตอบให้คำถามแรกเลยครับห้ามคุยเลยคำถามแรกเนี่ยเพราะมันเป็นปัญหาของชีวิตโดยตรงเลยครับอาจารย์เราเคยได้ยินคำว่าฮับตุสเซาดารักษาได้ทุกโรคยกเว้นความตายนี่คือฮะดีษนี่คือคำพูดของท่านนบีแต่วันนี้มันมีคำพูดคำนึงเข้ามาเทียบเคียงแล้วว่ากัญชารักษาได้ทุกโรคแล้วปรากฏว่าวันนี้มีพี่น้องใช้กัญชารักษาโรคแล้วจะเชื่อว่ากัญชารักษาได้ทุกโรคหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่น้องใช้กัญชารักษาโรคแล้วถามว่าฟัตวาฮุกกลมของกัญชายังเป็นยาเสพติดอยู่ไหมแล้วก็วันนี้ใครที่ใช้กัญชารักษาโรคเนี่ยถูกหรือผิดในอิสลามอาจารย์ครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มะนุสลลิอะลานบีนามุฮัมมัดครับในคืนนี้นะครับในสถานที่จัดงานเรามีวิทยากรมีนักวิชาการที่มาร่วมงาน 2-3 ท่านนะครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดฟาวซียานานะครับซึ่งท่านน่าจะมากับครอบครัวของท่านนะครับท่านอาจารย์อับดุลลาตีฟตําราเรียงนะครับและอีกหลายๆท่านที่นะครับคงอาจจะไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับถ้ามีโอกาสนะครับเราอาจจะเรียนเชิญวิทยากรเหล่านี้นะครับขึ้นมาร่วมนะครับแสดงความคิดเห็นนะครับร่วมให้ข้อมูลกับพี่น้องในลักษณะของการพูดคุยและสนทนานะครับถ้ามีโอกาสอินชาอัลเลาะห์นะครับประเด็นแรกที่พี่น้องสอบถามมานะครับกับความเข้าใจแล้วก็ประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ก็คือนะครับกัญชาสามารถรักษาโรคนะครับได้ทุกโรคจริงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนะครับในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราจะต้องเชื่อและศรัทธานะครับโดยไม่สงสัยโดยไม่ระแวงเลยแม้แต่น้อยนะครับเราระแวงไม่ได้กับคำพูดนะครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกกับเราท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านบอกว่าในหะดีษซอฮีฮ์ท่านรอซูลกล่าวว่าฮับบะตุสซาดานะครับอัลฮับบะตุสซาดาชิฟาอุนมินกุลลิดานะครับฮับบะตุสซาดาหรืออัลฮับบะตุลบะเราะกะห์นะครับคนโบราณเค้าเรียกนะครับเรียกยีราดำนะคนโบราณนะตัวครูโบราณเค้าเรียกยีราดำแต่เราเรียกว่าฮับบะตุสซาดานะครับเป็นเมล็ดของสมุนไพรนะครับคล้ายๆงาคล้ายๆเม็ดยีรานะครับมีลักษณะทางกายภาพเนี่ยสีดำมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์แต่ผมจำไม่ได้นะครับไม่ได้เตรียมข้อมูลในส่วนนี้มาแต่ว่าโดยสรรพคุณที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกไว้แล้วเราต้องเชื่อก็คือชีฟาอุนเป็นยาที่ใช้รักษาและบำบัดนะครับเป็นโอสถเป็นสมุนไพรนะครับที่สามารถบำบัดได้ทุกโรคนะครับอิลลัลเมาตะยกเว้นนะครับโรคความตายเท่านั้นที่ไม่สามารถบำบัดได้แต่นี้ในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้นะครับเราต้องเชื่ออาจารย์ว่าสามารถที่จะรักษาและก็บำบัดหรือบรรเทาอาจจะรักษาไม่ได้แต่บรรเทาครับผมนะครับก็คือมีสรรพคุณ
ช่วยลดอาการได้ถึงแม้อาจจะไม่หายขาดแต่สามารถระงับอาการหรือบรรเทาอาการได้กับทุกโรคนะครับซึ่งอันนี้เราต้องเชื่อและศรัทธาแต่อาการของคนป่วยบางคนนะครับอาจจะไม่เห็นผลในทันทีทันใดนะครับอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรเหมือนกับสมุนไพรตัวอื่นๆนะครับเหมือนกับสมุนไพรตัวอื่นๆขนานอื่นๆแต่ว่าหน้าที่ของเราที่เป็นผู้ศรัทธายังจะต้องเชื่อในสรรพคุณที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกไว้ว่าสามารถรักษาได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางอย.หรืออะไรเขาจะท้วงติงมาว่ามันเกินจริงอะไรก็แล้วแต่สำหรับผู้ศรัทธานะเราต้องเชื่อในคำพูดของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเรานะครับเพราะท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพูดนะครับเป็นวาจาออกมาเนี่ยเราจะไประแวงไม่ได้เลยหรือสงสัยกังขาไม่ได้เพราะนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านพูดนั้นท่านพูดด้วยวะฮีนะครับด้วยคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมายันติกุอานิลฮาวาอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮานบีของเราไม่ได้พูดโดยพละการไม่ได้พูดโดยวิสาสะนะครับไม่ได้พูดแบบเค้าเรียกว่าชุยๆแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพูดนะครับโดยการวะฮีนะครับโดยการดลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเวลาเราเจ็บเราป่วยเราไข้นะครับเรารับประทานเถอะครับสรรพคุณมันอาจจะยังไม่เห็นผลในระยะสั้นแต่มันอาจจะเห็นผลระยะยาวเหมือนกับยาสมุนไพรตัวอื่นๆแม้กระทั่งยาที่เป็นแผนปัจจุบันก็ตามนะครับเรารับประทานยาที่สมมติอย่างพาราเนี่ยนะครับ500มิลลิกรัมอาจจะเอาไม่อยู่ในอาการปวดบางครั้งบางเคสเนี่ยนะครับ500มิลลิกรัมเอาไม่อยู่เลยบางทีเราต้องรับประทานที่มีนะครับมีขนาดมากกว่า500มิลลิกรัมที่สามารถที่จะระงับอาการปวดได้ฉะนั้นตัวพาราเองบางยี่ห้อนะครับไม่สามารถระงับได้เราก็เปลี่ยนไปทานอะไรคอลลาเจนบ้างไปทานอะไรล่ะยี่ห้ออะไรผมจำไม่ได้มีหลายยี่ห้อนะที่โฆษณาอยู่นะครับงั้นเราจึงเปลี่ยนไปรับประทานยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อันนี้เป็นอะไรเป็นความรู้สึกส่วนตัวของเราอย่างหนึ่งทั้งที่มันก็มีสรรพคุณสามารถลดอาการปวดลดอาการไข้ได้ฉะนั้นผมยกกรณีตัวอย่างนะในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถ้าพี่น้องมีข้อสงสัยหรือว่าอาจจะมีข้อมูลอื่นนะเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถนะครับแสดงความคิดเห็นได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยแนะนำนะครับน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งนี่เป็นสมุนไพรอย่างหนึ่งนะครับและมีสรรพคุณรักษาอาการนะครับแล้วก็บำรุงร่างกายมีคนคนหนึ่งนะครับป่วยเป็นโรคเขาเรียกว่าถ่ายท้องนะครับท้องเสียถ่ายท้องก็ครับมาปรึกษาท่านรอซูลรอซูลก็แนะนำให้ไปทานน้ำผึ้งนะครับรอซูลก็บอกน้ำผึ้งมีสรรพคุณนะครับโดยปกติแล้วน้ำผึ้งเนี่ยมันมีเป็นธาตุร้อนนะธาตุร้อนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แนะนำให้ไปทานน้ำผึ้งปรากฏว่าชายคนนี้รับประทานไป2ครั้ง3ครั้งไม่หายนะครับก็ยังถ่ายท้องอยู่ก็มาเรียนปรึกษากับท่านรอซูลอีกครั้งนึงรอซูลครับผมก็ทานตามที่ท่านแนะนำแหละแต่ผมยังไม่หายถ่ายท้องเลยยังถ่ายท้องอยู่นะครับรอซูลุลลอฮ์บอกไปทานใหม่เขาก็ไปทานก็ยังไม่หายเขากลับมาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็บอกว่ายังไม่หายรอซูลบอกนั่นแหละทานไปเรื่อยๆแล้วมันจะหายแต่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับก็แนะนำว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงบอกให้ท่านนบีรู้แล้วสอนแนะนำไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับวะกะซะบะบัตนุกะแต่ท้องของคุณมันไม่ถูกกับโรคนี้เองยานะรักษาได้แต่ท้องของคุณนะครับลำไส้ของคุณเนี่ยมันไม่ตอบรับกับยานะครับยาตัวนี้ฉะนั้นบางทีนะครับลำไส้ของคนที่เขาป่วยนะครับมีอาการติดเชื้อนะโดยปกติผนังลำไส้นะครับมันจะดูดซึมน้ำนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆในลักษณะของไขมันบ้างน้ำตาลบ้างอะไรก็แล้วแต่ดูดซึมผนังของลำไส้แต่ปรากฏว่าลำไส้เนี่ยผนังลำไส้ไม่ทำงานพอไม่ทำงานทำให้น้ำเนี่ยมันขังอยู่ในลำไส้เยอะพอขังอยู่ในลำไส้ก็ทำให้มูลทำให้อุจจาระของเราเนี่ยเหลวพอเหลวมันก็ขับถ่ายออกมาเป็นน้ำฉะนั้นไอการที่จะรักษาด้วยการฆ่าเชื้อที่ทำให้ผนังลำไส้ทำงานไม่ปกติเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาซึ่งเราไม่รู้ว่าความรุนแรงของเชื้อที่ผนังลำไส้นะครับมันมากแค่ไหนถ้ามันมากเราก็ต้องใช้ยาขนาดที่มันแรงกว่านะครับถ้ามันไม่เป็นอะไรไม่เยอะนะครับเราก็อาจจะรับประทานสมุนไพรอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ฮับบัตุสโซดาก็ได้ใช่ไหมครับบางทีแค่ดื่มชานะชาจีนนะครับชาจีนหรือกล้วยหำกล้วยดิบก็สามารถรักษาอาการ
ติดเชื้อที่ลำไส้ได้แล้วฉะนั้นฮับบะตุสซอดาถ้าเรามียาที่เป็นสรรพคุณอื่นหรือขนานอื่นสามารถรับประทานร่วมกับฮับบะตุสซอดาได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับครับอาจารย์ยังไม่ได้คุยเรื่องกัญชาเลยนะเดี๋ยวนิดนึงอาจารย์ในหะดีษบทนี้นบีว่าอัลเลาะห์ได้พูดจริงแต่ท้องเจ้าเนี่ยโกหกและในสุดชายคนนั้นเนี่ยก็ไปบอกพี่ชายจนทั้งครั้งที่4ก็หายนั่นแสดงว่าอัลเลาะห์พูดจริงนะทีนี้อาจารย์ก่อนที่จะไปถึงกัญชาเนี่ยคนที่กินทับตุสซอดาแล้วไม่หายแล้วก็มาบ่นบอกว่ากินตั้งนานแล้วไม่เห็นหายสักทีมีสิทธิ์บ่นคำนี้ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดเขาสามารถพูดได้นะแต่อย่าแสดงถึงอาการเขาเรียกไม่ตรอดดีแสดงความเขาเรียกว่าผิดหวังต่อคำพูดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องมองในอีกมิติหนึ่งนะครับไม่ใช่มิติที่บอกว่าไม่เชื่อในคำพูดของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เราต้องพูดนะครับต้องเชื่อในคำพูดของรอซูลแต่เราก็ต้องพูดเหมือนกับที่นบีพูดกับสหายของท่านคนนั้นแหละครับว่าปัญหามันอยู่ที่ท้องมันไม่ได้อยู่ที่ตัวยาเหมือนกับคุณหมอที่เขาจ่ายยาให้กับเรานะครับในแต่ละขนานเราไปในครั้งแรกคุณหมอเขาจ่ายยามาแต่ปรากฏว่านะครับตามที่หมอวินิจฉัยจ่ายยาตัวนี้มาปรากฏว่าพอเรามารับประทานแล้วอาจจะมีผลข้างเคียงใช่ไหมครับกินแล้วแพ้กินแล้วเป็นนู่นเป็นนี่เราก็ต้องไปให้หมอปรับยาให้ใหม่คนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นนู่นเป็นนี่หมอเขาต้องคอยปรับยาตามอาการของคนป่วยฉะนั้นฮับบะตุสซอดาก็เหมือนกันรับประทานไปแล้วมันอาจจะยังไม่ถูกกับอาการนะครับเราลองปรึกษาคนที่มีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรอาจจะต้องรับประทานกับน้ำผึ้งอาจจะต้องรับประทานกับกระเทียมและอาจจะรับประทานกับน้ำอุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะต้องรับประทานในลักษณะของเป็นน้ำมันบางทีนะครับแค่สกัดเย็นกับสกัดแห้งนี่สรรพคุณไม่เหมือนกันแล้วครับฉะนั้นเราอย่าไปโทษยานะครับอย่าไปโทษยาแต่ให้โทษว่าเราเนี่ยอาจจะมีปัญหากับตัวยาขนาดนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปรับประทานขนานอื่นได้ซึ่งไม่ได้ผิดหลักการศาสนานะครับว่าใครที่ไม่กินฮับบะตุสซอดาถือว่าเป็นคนที่กระด้างกระเดืองไม่เชื่ออัลลอฮ์ไม่เชื่อนบีไม่ใช่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเขาเรียกเรื่องหมู่บ้านนะครับเปิดโอกาสให้เสรีในการที่จะเลือกรับประทานแต่ที่สำคัญก็คือเราต้องเชื่อและศรัทธาว่าสิ่งที่เราซูลพูดเราซูลแนะนำต้องเป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องต้องกินด้วยกับความเชื่อที่นบีบอกและพี่น้องก็ไปจบด้วยกับความคำเชื่อที่อัลลอฮ์บอกว่าแล้วแต่อัลลอฮ์จะประสงค์จะให้เราหายหรือไม่หายอยู่ที่อัลลอฮ์ก็จบที่ตรงนั้นครับไม่ต้องมีข้อสงสัยอื่นต่อนะทีนี้อาจารย์กลับมาสู่กัญชาวันนี้พี่น้องเราเริ่มใช้กัญชาในการรักษาโรคของตัวเองแล้วได้หรือไม่ได้ในอิสลามครับเรื่องของกัญชานะครับจริงๆแล้วนะครับกัญชาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลือกสุดท้ายมันมีตัวเลือกอื่นพี่น้องเคยได้ยินกัญชงไหมครับรู้จักกัญชงไหมฮะกัญชงเป็นพืชตระกูลเดียวกับกัญชาเลยเหมือนกับกัญชาเลยนะครับใบเหมือนกันอะไรเหมือนกันหมดเลยเพียงแต่ว่าสรรพคุณในการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทมีน้อยกว่ากัญชานะครับจึงไม่เป็นที่นิยมในการนำมาใช้เสพหรือบริโภคนะครับพี่น้องไปเข้า Google ก็ได้เสิร์ชหากัญชงกับกัญชาเนี่ยแกะกันเลยแหละครับไม่ต่างอะไรกันเลยเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วครับเวลาเสพกัญชาเนี่ยมันจะรู้สึกมันเคลิ้มผมเรียกไม่ถูกอาจารย์บัตติฟต้องเล่าแล้วอาจารย์บัตติฟ อาจารย์บัตติฟถ้าสะดวกมาแจมกันมานะครับนะครับผมไม่มีประสบการณ์เรื่องพวกนี้เลยบุหรี่ผมยังไม่เคยดูดเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยนะครับงั้นจะเล่าไม่ถูกอ่ะนะใครที่มีประสบการณ์บ้างเนี่ยนะรู้แต่ว่าไอ้คนที่เขาเอากัญชาเพราะกัญชาเนี่ยพอใช้แล้วมันมึนมันเมาได้นะครับเราเห็นเขานั่งยิ้มนั่งเคิร์มนะนะครับผมเคยเห็นคนคนหนึ่งนะครับสมัยก่อนนะสมัยสักนานแล้วแหละรายการสุดท้ายของช่องทีวีประมาณเที่ยงคืนเนี่ยนะครับพอเขาจะปิดสถานีเขาจะมีเพลงอะไรครับฮะสมัยก่อนนะเพลงสรรเสริญนะครับเพลงสรรเสริญปรากฏว่าเขาดูดกัญชากันนะพอขึ้นเพลงสรรเสริญปุ๊บเขาหัวเราะกันใหญ่เลยนะครับเขาอะไรมันมีอาการนะครับมันมีอาการแต่นี้การที่เราใช้น้ำมันสกัดนะครับหรือใช้ใบของมันนะครับมาทำด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่พี่น้องต้องยอมรับก่อนนะครับว่าทัศนคติเรื่องนี้นะครับตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วเราเชื่อและเข้าใจว่าเป็นสิ่งเสพติดนะครับซึ่งไม่ใช่การเชื่อโดยไม่มีเหตุผลหรือเป็นการเชื่อแบบเขาเรียกอะไรล่ะชุยๆมาแบบนั้นเปล่าเราเชื่อและเข้าใจมานะครับจากสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จจริงทางวิชาการด้วยนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ชีวิตที่เราเห็นกันมาเยอะแยะเลยว่ากัญชาใช้เพื่อเสพติดมาตลอดนะครับซึ่งต่างกับกระท่อม
กระท่อมนี้เรายังเห็นนะครับว่าคนจำนวนหนึ่งเอามาใช้เพื่อเป็นยากระตุ้นยาบำรุงในลักษณะต้องการให้อะไรให้กรรมกรหรือผู้ใช้แรงงานเนี่ยมีกำลังวังชาแต่ตัวกัญชานี่ไม่เคยมีนะครับเอามาใช้เพื่อที่จะเป็นยาบำรุงหรือยาโดบนะครับคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเคี้ยวกระท่อมเนี่ยเขาจะทำงานนะครับแถวบ้านผมนี่มีกรรมกรเยอะนะเขารับจ้างทำไร่ไถนากันเนี่ยคนที่เขาจะทำนาเขาเคี้ยวกระท่อมคนที่จะเป็นกรรมกรปลูกบ้านเป็นช่างก่อสร้างเขาต้องเคี้ยวกระท่อมตอนเช้าเพื่อที่เขาจะได้ตากแดดตากฝนทำงานได้เต็มที่แต่ถ้าใช้กัญชานี่มันนอนมันไม่ทำงานนะที่ผมทราบมาก็คือถ้าดูดกัญชาปุ๊บนอนอย่างเดียวบางว่าจริงไหมผมไม่รู้ไงไม่รู้เหมือนกันนะนะใครที่มีข้อมูลยังไงแนะนำได้นอนอย่างเดียวนะครับฝนจะตกฟ้าจะร้องใครจะเป็นจะตายไม่รู้แหละยิ้มอย่างเดียวนะครับหวานฉ่ำเลยอันนี้คือเท่าที่รู้มาฉะนั้นคนสมัยก่อนเขาก็เลยปลูกฝังสอนเรามาตลอดนะครับว่ากัญชาเนี่ยไม่ใช่ยาไม่ใช่อะไรนะครับแต่เป็นอะไรครับเป็นสิ่งเสพติดจนกระทั่งถูกจัดให้เป็นนะครับสิ่งเสพติดนะครับซึ่งมีการปรับมาเปลี่ยนมาตลอดนะครับจากประเภท3 2 3มาเป็น2มาเป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าล็อกตลาดลำอันนี้ผมไม่มีข้อมูลในส่วนที่ประวัติความเป็นมาของเรื่องของกฎหมายแต่ว่าถูกจัดอยู่ในหมวดของสิ่งเสพติดในสมัยก่อนตามกฎหมายด้วยพอมาถึงช่วงนึงนะครับมีความเปลี่ยนแปลงหรือการผลักดันที่นำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยอมรับเพราะว่ามันสามารถใช้เป็นอะไรเป็นสารตั้งต้นในการทำเป็นยาบางสูตรบางชนิดได้บางขนานได้อันนี้เป็นเรื่องจริงนะเราก็ต้องยอมรับในเรื่องของวิชาการในเรื่องความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ว่าวันหนึ่งนะครับถูกนำมาใช้จนกระทั่งเป็นเสรีนะครับจากที่ใช้รักษาโรคได้เพียงแค่ไม่กี่โรคตอนนี้กลายมาเป็นว่ารักษาได้ทุกโรคซึ่งอันนี้นะครับเราไม่สามารถยืนยันได้ทางวิชาการนะครับไม่สามารถยืนยันได้ทางวิชาการแล้วเราก็ไม่สามารถเชื่อได้เหมือนกับที่เราเชื่อหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเรื่องฮับบะตุซาวดะเราเชื่อเพราะเป็นวะฮีแต่เรื่องของกัญชาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีรายงานทางการแพทย์แต่เราก็เห็นนะครับรายงานอื่นที่ขัดแย้งกันนะครับว่าไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะครับกับคนป่วยทุกโรคนะครับซึ่งโรคบางโรคเนี่ยรักษาได้เฉพาะบางบุคคลนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะสุขภาพร่างกายเขาเรียกว่าสามารถนำไปปรับใช้ในการรักษาอย่างคนที่เป็นโรคมะเร็งนะครับบางคนนี่รักษาแล้วเป็นไปในทางที่พึงประสงค์อาการดีขึ้นเยอะเลยแต่บางคนพอไปใช้ปุ๊บกลายเป็นอะไรครับทรุดไปมากกว่าเดิมฉะนั้นมันเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับยาทั่วๆไปแหละครับที่ยังจะต้องผ่านการตรวจสอบผ่านการยืนยันทางวิชาการที่เป็นรายงานทางการแพทย์ให้มั่นใจมากกว่านี้เราถึงจะบอกว่ารักษาโรคได้เพียงแค่หนึ่งโรคใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าจะรักษาทีเดียวได้ทุกโรคเลยอันนี้อะไรครับอันนี้คือสิ่งที่ทางการแพทย์เองเขาก็ออกมาชี้แจงนะว่าไม่สามารถที่จะนำไปรักษาได้ทุกโรคแม้กระทั่งแค่โรคเดียวเขายังเถียงกันอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับก็ยังคงนะครับอยู่ในหุกกลมเดิมนะครับและที่สำคัญท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงกำหนดให้มีโรคเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับแต่พระองค์ไม่เคยอนุญาตให้เอาของที่ผิดหลักการศาสนาที่เป็นสิ่งเสพติดนะครับมาใช้เป็นโอสถในการบำบัดไม่ฮาลาลเลยนะครับนอกเสียจากว่าในกรณีที่เป็นเหตุฉุกเฉินที่จวนแก่ชีวิตหรืออันตรายถึงแก่ชีวิตจึงจะอนุโลมให้ใช้ได้ตามแต่กรณีนะครับอัลลอฮฺตะอาลาอาลัมครับพี่น้องใจเย็นๆไปนิดนึงนะเรื่องของกัญชาใจเย็นนิดนึงครับหุกกลมมันจะเป็นหุกกลมเดิมอยู่นะจ๊ะนะครับเป็นยาเสพติดอยู่ครับพี่น้องผมจะให้เครดิตกับผู้ที่ยื่นคำถามเข้ามานะจะถามคำถามของคนที่ส่งคำถามเข้ามาก่อนเรียงตามลำดับนะผมรับไว้เป็นใบแรกนี่ครับถามว่าบอกว่าการละหมาดตามคนที่อ่านอัลกุรอานไม่ถูกอ่านไม่ชัดเนี่ยจะใช้ได้ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดพี่น้องต้องให้ข้อมูลกับผมนิดนึงนะว่าที่อ่านไม่ถูกอ่านไม่ชัดเนี่ยอ่านได้แค่ไหนนะครับอ้าวใครจะสาธิตอายุดีกว่าอ่านไม่ชัดแค่ไหนลองทําให้ครูดูดิผมถึงจะบอกได้ว่าละหมาดของเขาใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ถ้าผมฟังปุ๊บแล้วรู้ว่าอ๋อละหมาดของคนคนนี้เขาอ่านใช้ได้ละหมาดของเขาใช้ได้มั้ยครับละหมาดของเขาใช้ได้
หลักของฟิกพี่น้องจำไว้เลยนะครับมันซอฮัดซอลาตูฮูซอฮัดอิมามะตูใครที่ละหมาดเป็นการส่วนตัวของตัวเองแล้วใช้ได้ไปนำคนอื่นใช้ได้นั้นถ้าพี่น้องไปฟังเขาแล้วอ๋อคนคนเนี้ยเขาอ่านฟาติฮะใช้ได้คนคนนี้อ่านซูเราะห์ใช้ได้อ่านอัตยาใช้ได้ละหมาดของเขาใช้ได้ไหมถ้าพี่น้องไว้ใจว่าใช้ได้เขาไปนำใครก็ใช้ได้แต่ถ้าพี่น้องไปฟังแล้วเฮ้ยอ่านกุรอานไม่ถูกเลยออกตัวไม่ถูกเพราะการอ่านกุรอานเนี่ยอ่านกุรอานภาษาอาหรับเขามีอัตลักษณ์มีเอกลักษณ์ของเขาเขามีซีฟะมีมักรอจมีลักษณะของตัวอักษรมีฐานเกิดตำแหน่งของแต่ละอักษรใช่ครับมีอักษรหนาอักษรบางอักษรครวบกล้ำมีทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นถ้าอ่านแล้วทำให้เกิดความผิดเพี้ยนถึงขั้นทำให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปการละหมาดนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ถึงแม้จะอ่านตัวถูกก็ตามอายกจะอ่านยกตัวอย่างเช่นซิรอตัลลาซีนาอันอัมตาเราไปอ่านอันอัมตู้ออกเสียงตาถูกแต่อันสระผิดจากต้าเป็นตู้ความหมายผิดเลยไหมครับความหมายผิดและไม่ใช่ผิดธรรมดาเขาเรียกลักนุนจารีเป็นความหมายผิดที่ให้อภัยไม่ได้พอให้อภัยไม่ได้ละหมาดส่วนตัวเขาใช้ได้ไหมละหมาดส่วนตัวเขาเองใช้ไม่ได้ไปนำคนอื่นใช้ได้ไหมครับนำคนอื่นใช้ไม่ได้ฉะนั้นคนที่เราจะตัดสินใจตามเขาเราต้องมั่นใจว่าเขาละหมาดส่วนตัวของเขาใช้ได้เราถึงจะตามเขาได้อ้าวตอนนี้พี่น้องกลับย้อนกลับมาว่าแล้วถ้ามันมีคนที่อันแบบอะไรล่ะอย่างที่ว่านะอันไม่ได้มาตรฐานเขาจะใช้ได้ของเขาในเมื่อเขาอันแล้วเขานำคนเฉพาะที่อะไรมีลักษณะเดียวกับเขาเข้าใจไหมเช่นสมมติเนี่ยในกลุ่มของผมเนี่ย 6-7 คนเนี่ยอันบะละตูเดียวกันเลยนี่ก็ไม่ชัดนั่นก็ไม่ชัดนี่ก็ไม่ชัดคนไม่ชัดด้วยกันอันนำกันใช้ได้แต่ถ้าคนไม่ชัด6คนเนี่ยอาจารย์สุดีกินก็ไม่ชัดอายุก็ไม่ชัดอาหมัดก็ไม่ชัดผมก็ไม่ชัดแต่ผมเนี่ยสารแน่รู้จักสารแน่ไหมมีคนอันดีกลางหลังเนี่ยตั้งเยอะตั้งแยะแหละแต่ผมเสนอตัวขึ้นไปยืนนำผมนี่เป็นไงครับนอกจากตัวเองใช้ไม่ได้แล้วคนข้างหลังที่ตามผมก็ใช้ไม่ได้ด้วยเพราะผมอะไรเพราะพื้นฐานของผมเป็นคนที่ละหมาดใช้ไม่ได้เพราะผมอันผิดงั้นผมจะใช้ได้เมื่อผมนำกับคนที่อันไม่ได้เหมือนกันเข้าใจนะถ้าผมนำอาจารย์สุดีกีนำอายุประยุทธ์มานำผมอย่างนี้เรามันอะไรเกรดเดียวกันอนุโลมให้แต่ถ้ามีคนดีกว่าล่ะรอซูลบอกยาอุมมุลกอมะอักรออุฮุมลิกิตาบิลละต่อไปนี้คนที่จะนำละหมาดคนอื่นต้องเป็นคนที่อ่านกุรอานได้มาตรฐานที่สุดมาตรฐานต้องดีที่สุดไม่ใช่เพียงแค่คนนำนะคนที่ยืนข้างหลังอิหม่ามก็ต้องดีที่สุดไม่ใช่เอาตาสีตาสาเอาใครมายืนข้างหลังอิหม่ามรอซูลบอกลียาลียาลีอิมามะอุลุนนูฮาคนที่จะมายืนต่อจากอิหม่ามต้องเป็นคนที่มีไหวพริบมีปฏิภาณมีวุฒิภาวะพอๆกับอิหม่ามไม่ใช่เอาใครมายืนก็ได้เพราะถ้าเกิดเอ็กซิเดนต์ขึ้นมาอิหม่ามต้องเลิกละหมาดคนที่จะขึ้นมาแทนต้องเกรดเดียวกับอิหม่ามเข้าใจนะงั้นผมบอกไม่ได้ว่าคนแบบไหนต้องให้ทำตัวอย่างให้ดูนะนะครับพี่น้องปัญหานี้แก้ได้ไม่ยากถ้าอิหม่ามประจำมัสยิดไม่ได้มาทำหน้าที่เนี่ยคนที่อ่านกุรอานไม่ชัดเนี่ยตัวเองไม่มั่นใจว่าจะอ่านได้ดีขนาดจะขึ้นไปเป็นอิหม่ามให้คนที่เขาอ่านดีกว่าขึ้นไปเป็นแล้วคนที่อ่านดีกว่าก็จะไปเสียให้คนที่อ่านไม่ดีไม่ได้เรื่องขึ้นไปเป็นปัญหานี้มันจบได้นะให้รู้ตัวเองว่าเราได้ไม่ได้ขนาดไหนถ้าเราแย่กว่าคนอื่นเขาก็ให้คนที่ดีกว่าในขึ้นไปนะถามบอกว่าคนที่ทำกุฎบานจะตัดเล็บตัดผมได้ไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าส่วนของตัวเองจะเชื่อตอนไหนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดเมื่อวันก่อนในรายการผมกับอาจารย์ซอดิกีนนะครับไขข้อข้องใจมีพี่น้องสอบถามมาว่าจ่ายเงินให้มัสยิดไปแล้วอ่ะจ่ายไปหลายวันแล้วจะต้องเริ่มงดตัดเล็บตัดผมเลยหรือเปล่านี่คือสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าในสังคมของเราเนี่ยบางทีเรื่องแบบนี้นะครับเราอาจจะพูดกันบ่อยแล้วแต่ว่ามีพี่น้องอีกจำนวนหนึ่งเพิ่งจะเริ่มรู้เพิ่งจะเริ่มเข้าใจซึ่งนะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องพยายามพูดพยายามสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องอยู่ตลอดเวลาอันพี่น้องที่เคยรู้มาแล้วก็อย่านึกนะว่าอะไรคำถามแค่นี้ต้องเอามาถามกันด้วยใช่ไหมครับเพราะพี่น้องส่วนหนึ่งเพิ่งจะเริ่มสนใจศาสนามันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเขาแต่ถ้าพี่น้องที่เคยรู้เรื่องนี้มาแล้วขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะวันนี้อัลลอฮ์ให้เรามาปัดฝุ่น
ปัดฝุ่นอะไรอ่ะปัดฝุ่นความรู้เดิมของเราพี่น้องสอบถามว่าจะต้องเริ่มงดตัดเล็บตัดผมเมื่อไหร่นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิซารออัยตุมฮิลาลซิลฮิจญะห์คราใดตอนไหนก็แล้วแต่ที่พวกท่านทั้งหลายเบิ่งและเห็นอะไรครับเห็นจันทร์เสี้ยวของเดือนซุลฮิจญะห์นะครับจันทร์เสี้ยวของเดือนซุลฮิจญะห์เห็นด้วยสายตาหรือเห็นด้วยอะไรครับด้วยข้อมูลเราอาจจะไม่ได้ดูไม่ได้เห็นแต่ปรากฏว่ามีผู้เห็นแล้วยืนยันว่ามีผู้พบเห็นดวงจันทร์แล้วในคืนนี้หรือเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อเรารู้นะครับเมื่อเราต้องงดตัดเล็บงดตัดผมนะครับตั้งแต่ไหนตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเมื่อค่ำแรกของเดือนดุลฮิจญะห์ฉะนั้นพี่น้องจะจ่ายเงินล่วงหน้ามาครึ่งเดือนแล้ว20วันแล้วไม่ต้องยังไม่ต้องงดให้งดในค่ำแรกของเดือนดุลฮิจญะห์ค่ำแรกก็คือวันแรกในอีกรายงานหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านบอกว่าอิซาดะคอลัลอัชรุเมื่ออะไรครับเมื่อเข้าสู่10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์วะอารอดะอะฮะดุกุมอัยยุฎอฮีปรากฏว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเกิดอยากจะทํากุรบานขึ้นมานะครับฟัลยุมซิกอันชะรีฮิวันอัซฟาริเขาให้งดตัดผมงดตัดเล็บทันทีเลยหะดีษบทนี้เพิ่มข้อมูลมาอีกนิดนึงก็คือเรามีความประสงค์วันที่1เรายังไม่ได้ตัดสินใจวัน2ยังไม่ตัดสินใจวัน3ยังไม่ตัดสินใจอาจารย์สดิกินโทรไปหาวันที่4เอ้ยเอาทำกุรบานไม่เหลือส่วนหนึ่ง 4,500 5,000 เอาด้วยส่วนหนึ่งต้องเริ่มงดตั้งแต่วันที่4วันที่5อันนี้เป็นเหตุผลที่ประกอบก็คือเราเริ่มตัดสินใจวันนั้นแต่ช่วงที่ก่อนตัดสินใจนี่ยังไม่รู้จะทำดีหรือทำไม่ทำดียังไม่ได้ตัดสินใจแน่นอนเชิญตามอัธยาศัยเลยตรงนี้ไม่มีผลอะไรนะครับแต่นี้ฮุกกลมการงดตัดเล็บตัดผมตัดอะไรนะครับทัศนะของนักวิชาการเขาบอกว่าไม่ถึงกับฮารอมไม่ฮารอมนะถ้าใครจะตัดเล็บถึงแม้เราจะทำกุรบานแต่เราต้องตัดเล็บนะแต่เขาเป็นซุนนะมุอักกะดะเป็นซุนนะที่สมควรกระทำอย่างยิ่งนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้ระวังเพราะถือเป็นการมีบรรยากาศร่วมกับพี่น้องของเราจำนวนหนึ่งที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วเขาคองอิห์รอมอยู่นะครับกับวัลลอฮุตะอาลาอาจารย์ทีนี้ถ้าเราตัดนะถ้าเราตัดฝืนซุนนะนิดนึงนะภาคผลของการทำกุบะมันถอยลดถอยลงไปไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานะบีนะมุฮัมมัดทัศนะที่ถูกต้องของนักวิชาการนะครับเรื่องของตัดเล็บก็คือตัดเล็บเรื่องของการทำกุรบานก็คือเรื่องของการทำกุรบานนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขนะครับว่าคนที่ทำกุรบานนี่ไม่มีเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดที่ผูกพันกับการทำกุรบานโดยตรงนะครับอันนี้นักวิชาการส่วนใหญ่ถือว่าไม่ได้มีผลกระทบนะครับแต่ผลบุญของการที่เราไว้เล็บเนี่ยมันไม่ได้ตัดเล็บเนี่ยเลี้ยงเล็บตัวเนี้ยนะไม่ได้ เพราะไม่ได้มันก็ไม่ได้ไปลดผลบุญของการทำกุรบานแต่อย่างใดนะครับกุรบานยังถูกต้องอยู่เหมือนเดิมวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับส่วนคำถามที่พี่น้องถามมาว่าไม่รู้ว่าของตัวเองเชื่อวันไหนก็ไม่รู้จะตัดเล็บตัดผมได้วันไหนพี่น้องก็ไม่ต้องถามมาที่เราพี่น้องก็ไปถามคนเชื่อว่าของฉันเนี่ยเชื่อวันไหนพี่น้องก็รู้แล้วว่าของเราเชื่อวันไหนก็นั่นละพอเชื่อแล้วก็ตัดเล็บตัดผมได้นะใช่ครับเพราะในฮะดีษของเราซุนใช้คำว่าฮัตตาอยู่ตัวอีจนกว่าจะทำอุฎฮิยะห์เสร็จเรียบร้อยนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมปัญหาข้อนี้พี่น้องไม่ใช่เห็นผมทำเลยพี่น้องเอามาถามนะครับพี่น้องถามบอกว่าการนั่งระหว่างสองสุญูดมีท่าทางการนั่งแบบชันเท้าสองข้างแล้ววางก้นรวมบนส้นเท้ามีหรือไม่คือผมนี่ครับผมเนี่ยหัวเข่าผมงอกดทับไม่ได้มันปวดมันบวมก็เลยต้องนั่งแบบนั่งบนส้นทีนี้ไอ้นั่งบนส้นนี่มีไหมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดทัศนะที่มีน้ำหนักนะครับให้นั่งในท่าอิฟติรอชการนั่งระหว่าง2สยูดนะครับหน้าการท่านั่งระหว่าง2สยูดและก็ท่านั่งในกรณีที่เป็นละหมาดประเภทรอกอะตัยหรือซุนนะฮ์อียะก็คือละหมาดที่เป็นประเภท2รอกอะตซุนนะฮ์ให้นั่งในท่าอิฟติรอชก็คือนะครับนั่งในท่าเท้าซ้ายราบแบนไปกับพื้นโดยให้หลังเท้านะครับแนบกับพื้นนะครับหงายฝ่าเท้าขึ้นแล้วเราก็เอาก้นซีกซ้ายของเรานั่งทับไปบนท้องเท้าซ้ายแล้วก็ใช้เท้าขวาชันพื้นเอาไว้การนั่งเอาส้นนะครับเอาเท้าอะไรนะเท้าไขว้กันเป็นกากบาทอย่างนี้ก็ไม่มีในซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็การนั่งในลักษณะของการนั่ง
บนส้นทั้งสองนะครับทัศนะของนักวิชาการในศาสตร์ฮะดีษเขาก็ถือว่าอันนี้ไม่ใช่ท่านั่งในกรณีที่เป็นสองรอกอะห์กรณีที่เป็นสองรอกอะห์เนี่ยนะครับมีอีกท่าหนึ่งก็คือนั่งสอดเท้าซ้ายแบนอะไรล่ะไปในทางเดียวกันทั้งสองข้างโดยไม่ชันเลยอันนี้มีนะครับก็คือเหมือนกับเท้าซ้ายก็แบนเท้าขวาก็แบนแล้วก็โผล่ไปทางด้านยืดไปทางด้านขวามือนะโดยไม่ต้องชันเท้าขวาอันนี้มีในรายงานว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําเป็นบางครั้งงั้นผมแนะนำให้นั่งในท่าอิฟติรอชให้ถูกต้องนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมส่วนกรณีของบุคคลซึ่งที่มีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นเรื่องหัวเข่าเรื่องส้นเรื่องตาตุ่มอะไรก็แล้วแต่ก็ตามอัตภาพตามศักยภาพนะครับตามข้อจำกัดเท่าที่สามารถในฮะดีษของรอซูลบอกอิดาอัมรตุกุมบิอัมรินฟะตูมินฮุมัสตะตออตุมประการใดที่ข้าพเจ้าใช้ให้ทำก็ให้ทำเท่าที่ทำได้นะครับอันไหนที่ทำไม่ได้ก็ไม่มีผลนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับผมพี่น้องถามมาบอกว่าหลังละหมาดซุนนะห์ครับหน้าและหลังละหมาดวาญิบละหมาดวาญิบคือละหมาดฟัรดูพี่น้องใช้คำว่าละหมาดวาญิบมาคือละหมาดซุนนะห์ครับหน้าและหลังละหมาดฟัรดูเนี่ยต้องอ่านเหมือนกับการละหมาดฟัรดูมั้ยอาจารย์ยังไงนะผมไม่คืออ่านมีอะไรมีกุรอานมีศอลาวาตมีดุอาอะไรแบบเนี้ยต้องอ่านเหมือนกันมั้ยหรือว่าตัดตอนบางส่วนบางอย่างไปได้พูดถามต้องการแบบนี้ใช่มั้ยครับว่าถ้าเป็นละหมาดซุนนะห์ตัดอิซิฟตาออกตัดซูรอออกตัดอะไรออกไปทำแค่ซุนนะห์ทำแค่ฟัรดูอย่างเดียวใช่ไหมจุดประสงค์คืออย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาถามมาตอนท้ายว่าดูอาขอพรนะครับหลังตะชาฮุบต้องสรรเสริญพระองค์ก่อนสวรรค์นบีไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดละหมาดทั้งฟัรดูและซุนนะห์ให้ทำเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับละหมาดฟัรดูมีอิซิฟตาละหมาดซุนนะห์ก็ต้องมีอิซิฟตาละหมาดฟัรดูมีการอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์การละหมาดซุนนะห์ก็มีการอ่านซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ละหมาดฟัรดูมีการอ่านซูเราะห์ปกติอื่นๆทั่วไปในละหมาดซุนนะห์ก็ต้องมีการอ่านซูเราะห์เช่นเดียวกันไม่มีนะครับละหมาดใดที่จะไปตัดสิ่งที่เป็นขั้นตอนของการละหมาดแล้วให้เหลือเฉพาะสิ่งที่เป็นฟัรดูอย่างเดียวอันนี้ถือว่าเกิดเป็นความบกพร่องในการละหมาดอย่างยิ่งเลยถ้าเราตัดแบบนั้นจนกระทั่งกลายเป็นความบกพร่องที่ทำให้เกิดความเสียหายกับการละหมาดถือว่าละหมาดนั้นใช้ไม่ได้เลยสาเหตุเป็นเพราะอะไรครับพี่น้องจำได้ไหมครับมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในมัสยิดแล้วเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังสนทนาธรรมอยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ตัวเขาเองเนี่ยเขาอยากจะมานั่งคุยกับท่านรอซูลุลลอฮ์อยากสอบถามปัญหาโน่นนี่ในที่สุดเขาจึงตัดสินใจรีบละหมาดแบบลวกๆเอาแค่เฉพาะตรงที่สำคัญเท่านั้นนะครับบางอย่างอันไหนเห็นว่าไม่ต้องอ่านไม่อ่านเลยคำๆไปมั่งในที่สุดพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นท่านรอซูลบอกยังไงครับเอรอยะฟะซัลลิฟะอินนะกะลัมตุซัลลิไอ้ที่เองทำลวกๆมาเนี่ยทำไม่ได้เลยใช้ไม่ได้ให้กลับไปละหมาดใหม่รอซูลแนะนำเขาบอกเขาเตือนเขาถึง3รอบฉะนั้นในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอิซากับบะรออิสติฟตาฮ์เวลารอซูลกล่าวตักบีรเสร็จรอซูลจะอ่านดุอาอิสติฟตาฮ์ทันทีจะละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์แม้กระทั่งละหมาดอีดเนี่ยเขายังคีราฟกันเลยว่าจะอ่านอิสติฟตาห์ก่อนตักบีรหรือตักบีรก่อนแล้วค่อยมาอ่านอิสติฟตาห์ห้ามทิ้งครับเชิญนะครับมาครับอาจารย์เมื่อกี้ผู้ถามคำถามครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากที่เราละหมาดซุนนะห์เสร็จแล้วนะครับเราให้สลามแล้วเราก็เราสามารถต้องนั่งซิกรุลลอฮ์ไหมครับคือเวลาเราละหมาดฟัรดูเราซิกรุลลอฮ์หลังละหมาดเรื่องนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมเรื่องติดต่อในเข้าใจแล้วนะในส่วนของการละหมาดเข้าใจแล้วส่วนผู้ถามอยากรู้ว่าหลังจากที่ให้สลามเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับจะต้องกล่าวซิกรุลลอฮ์ต่อไหมอันนี้คือหมายถึงละหมาดซุนนะห์รอติบะใช่ครับละหมาดหลังมักริบละหมาดหลังอิชาเสร็จแล้วต้องอัสตักฟิรุลลอฮ์ต้องอัลลอฮ์มัตสลามอะไรใช่ไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอาจารย์ประทีปสบายเลยนะไม่ยุงไม่กัดหรอฮะลืมไปแล้วถามอะไรนะหลังละหมาดรอติบะห์หลังละหมาดรอติบะห์ละหมาดซุนนะห์ก่อนและหลังหรือละหมาดซุนนะห์มักกะดะห์ทั่วๆไปหลังละหมาดอีดหลังละหมาดอะไรนี่ใช่มั้ยครับมีซุนนะห์ให้อ่านซิกรุลลอฮ์มีซุนนะห์ให้กล่าวบทรำลึกอะไรหรือเปล่านะครับตามปรากฏในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลจะอ่านอัซกัรต่างๆนี้หลังจากละหมาดฟัรดูนะครับหลังละหมาดฟัรดูส่วนกรณีที่เป็นละหมาดซุนนะห์ทั้งหลายนะครับ
อนุโลมให้อ่านตามแต่กรณีหรือตามความเหมาะสมแต่ไม่นะครับไม่ได้ระบุเจาะจงว่าจะต้องอ่านอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมือนกับที่เรารู้เราเข้าใจในการปฏิบัติของละหมาดอะไรครับละหมาดฟัรดูนะเราอาจจะว่าดูอาหรืออะไรตามแต่กรณีได้แต่ไม่มีบัญญัติที่เป็นรูปลักษณ์ตายตัวนะครับว่าให้เริ่มต้นจากอัสซักฟิรุลลอฮ์อัลลอฮุมะอันตัสสลามและอย่างละ33เพราะคำพูดคำกล่าวบทวิริดทั้งหมดนี้มีรายงานเมื่อรอซูลุลลอฮ์เสร็จละหมาดฟัรดูเท่านั้นฉะนั้นอุลามาส่วนนึงนะครับเขาก็บอกว่าที่จะนำไปผนวกได้กับละหมาดฟัรดูคือละหมาดวันศุกร์นอกนั้นไม่อะไรไม่ต้องทำแต่ถ้าจะทำนะครับเช่นอัสซักฟิรุลลอฮ์3ครั้งสั้นๆอันนี้มีเพราะมีปรากฏในบางรายงานว่าพูดไว้อย่างกว้างๆว่ากานรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลันซอรอฟะหรืออิซากอฎอศอลาตะฮูอิสตัฆฟะรอซะลาซันเวลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสร็จจากการละหมาดแล้วเนี่ยคำว่ากอฎอศอลาตะฮูแปลว่าเสร็จละหมาดซึ่งละหมาดอะไรก็ได้อิสตัฆฟะรอซะลาซันแล้วรอซูลก็อิสติฆฟาร3ครั้งแต่อุลามาที่ชะรอส่วนใหญ่บอกว่าอันนี้หมายถึงเฉพาะละหมาดฟัรดูหมายถึงเฉพาะละหมาดฟัรดูฉะนั้นผมไม่แนะนำให้พี่น้องทำนะแต่ถ้าพี่น้องจะทำพี่น้องก็อ่านบทรำลึกอื่นๆหรือจะยกมือขอดุอาตามแต่กรณีตามแต่ความเหมาะสมได้แต่จะไปนั่งอัสซักฟิรุลลอฮ์ละมันตัสสลามเกรงว่าจะสับสนและคาดเคลื่อนไปปนกับละหมาดฟัรดูซะนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาจารย์กำลังจะบอกว่าอย่ายึดให้เป็นรูปแบบอย่ายึดให้เป็นรูปแบบครับผมครับคำถามนี้ครับน่าสนใจผู้ชายทั้งหลายฟังไว้ด้วยครับมัสยิดมี2ชั้นชั้นบนไม่เต็มแล้วก็มาต่อแถวชั้นล่างพี่น้องถามว่าใช้ได้ไหมมีผลกับการละหมาดไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดเข้าใจประเด็นนะมัสยิดละหมาดใช้พื้นที่ในการปฏิบัติศาสนกิจหรือละหมาดเนี่ย2ชั้นนะครับแต่ว่าโดยปกติทั่วไปจะใช้พื้นที่ชั้นบนนะครับก็ผู้ชายละหมาดแต่นี้ปรากฏว่าซอฟที่ร่วมละหมาดในมันไม่ได้เต็มมัสยิดเลยยังมีพื้นที่จุอยู่แต่ปรากฏว่ามีพี่น้องมุสลิมจำนวนหนึ่งไม่ไหวขึ้นข้างบนหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต้องคุยเหตุผลก่อนนะใช้พื้นที่ด้านล่างละหมาดแทนตั้งซอฟข้างล่างแต่นะครับตอนนี้เงื่อนไขของการละหมาดตามซอฟละหมาดตามนะหนึ่งในเงื่อนไขก็คือเห็นอิหม่ามเห็นอิหม่ามชั้นล่างเห็นไหมครับกับอิหม่ามที่อยู่ชั้นบนฮะเห็นไหมเห็นไหมครับฮะถ้าอยู่ในวิสัยที่เห็นได้ต้องเห็นอิหม่ามอยู่ในวิสัยที่เห็นได้ต้องเห็นอิหม่ามหรือเห็นไม่ได้ก็ต้องเห็นคนที่เห็นอิหม่ามนะซอฟ2ซอฟ3มีโอกาสเห็นอิหม่ามต้องชะเง้อไม่เป็นไรให้เห็นคนที่เห็นอิหม่ามที่อยู่แถว2แถว3แถว4เรื่อยไปแบบนี้อันนี้คือเงื่อนไขของการมุตาบะคือการตามอิหม่ามอันนี้เงื่อนไขเลยนะครับยกเว้นในกรณีที่หมดวิสัยจะเห็นได้โดยสิ้นเชิงให้ใช้วิธีการได้ยินเสียงของอิหม่ามอันนี้จึงจะเปลี่ยนมาสู่ขั้นตอนของการฟังเสียงแต่นี้เราเนี่ยสามารถขึ้นตามอิหม่ามได้ในชั้นที่สามารถเห็นอิหม่ามได้แต่ปรากฏว่าเราไม่ได้ขึ้นทัศนะของนักวิชาการทยึดตามเงื่อนไขนี้ถือว่าการมุตาบะอะห์นั้นใช้ไม่ได้ฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นมีฟัตวาที่เป็นทางออกแนะนำให้ติดกล้องวงจรปิดพร้อมกับจอเพื่อให้คนที่เป็นมะมุมที่อยู่ด้านล่างได้เห็นอิริยาบถการเคลื่อนไหวของอิหม่ามแต่ปรากฏว่าติดไว้สูงมะมุมก็เลยต้องเงนแล้วมะมุมเขาต้องดูที่ไหนอายุมะมุมต้องมองที่สุญูดถ้าจะเอาอะไรเอาจอมาตั้งข้างล่างมะมุมก็ดูจอไม่ได้ดูที่สุญูด มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตของนักวิชาการเยอะฉะนั้นเขาจะอนุโลมในกรณีที่ซอฟเนี่ยมันเต็มกันมาตลอดเลยจนกระทั่งชั้นบนของมัสยิดเต็มและใช้พื้นที่ไม่ได้อนุโลมให้ละหมาดในส่วนต่อขยายของมัสยิดเช่นสุโตชั้นล่างห้องรับรองอาระเบียงอะไรก็แล้วแต่อนุโลมให้ได้ถึงแม้จะไม่เห็นอิหม่ามก็ตามเช่นสมมติในตัวโถงของมัสยิดชั้นบนเต็มหมดแล้วต้องไปละหมาดที่อาคารที่ปีกของมัสยิดซ้ายขวาปีกขวาปีกซ้ายมันมองไม่เห็นอิหม่ามเห็นไหมครับอ้าวอันนี้อนุโลมหรือไปละหมาดในส่วนสุโตส่วนต่อขยายมองเห็นไหมไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่เราใช้สิทธิ์อะไรใช้เงื่อนไขการได้ยินเสียงของอิหม่ามซึ่งเราจะสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายอิริยาบถต่างๆตามเสียงของอิหม่ามได้อันนี้เป็นเงื่อนไขฉะนั้นถ้าไม่มีเหตุผลไม่มีความจำเป็นผมไม่แนะนำให้ทำเลย
บางคนไปจำกัดพื้นที่ผู้ชายข้างบนผู้หญิงข้างล่างผู้หญิงก็เหมือนกับผู้ชายนะครับเวลาเป็นมะมุมต้องเห็นอิหม่ามหรือได้ยินการเคลื่อนไหวท่าทางต่างๆของอิหม่ามฉะนั้นถ้าไม่ใช่เหตุสุดวิสัยจริงๆอย่าไปแยกพื้นที่กันนะครับแค่ม่านกั้นน่ะดีที่สุดแล้วนี่เราบางทีไปแยกเลยนะครับคนละชั้นหรือบางทีผู้ชายอยู่ข้างบนแค่ซอฟเดียแต่เอาผู้หญิงไว้ข้างล่างจริงๆผู้หญิงก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็จัดส่วนบริเวณที่ไม่ให้ผู้ชายเข้าไปปะปนได้ฉะนั้นผมถือว่าเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับวัลลอฮุตาอาลาอาลัมพี่น้องอย่าทำเลยนะอย่าทำเลยคือที่ทำเนี่ยเพราะคิดว่ามันใช้ได้แล้วถ้าคำตอบมันออกมาว่าใช้ไม่ได้เนี่ยแล้วที่ละหมาดไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่ตอบรับอย่าทำเลยนะแล้วก็อีกบางที่เนี่ยปรากฏว่าผู้ชายที่อยู่ข้างล่างเนี่ยไปอยู่ต่อแถวข้างหลังผู้หญิงอ่ะมันยิ่งไปกันใหญ่เลยนะอาจารย์ครับอย่าทำเลยครับถ้าขึ้นไม่ไหวก็เป็นเหตุผลว่าเดี๋ยวดูเราขึ้นไม่ไหวแต่ถ้าขึ้นไหวต้องขึ้นนะถามบอกว่าอิหม่ามนำละหมาดมักริบอิชาอ่านบิสมิลลาห์ควบกับฟาติฮะห์เช่นอ่านว่าบิสมิลฮัมดุลิลลาห์เงี้ยถามว่าได้ไหมบิสมิลลาห์อัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอาจารย์อับดุลลาตีฟตอบไม่ถูกบอกอับดุลลาตีฟอับดุลลาตีฟกินเพลินเลยมีพี่น้องสอบถามนะครับว่าสมมติว่าถ้าอิหม่ามเขาอ่านบิสมิลฮัมใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์อ่านบิสมิลลาห์พร้อมกับควบฟาติฮะห์ไปเลยถ้าลักษณะการอ่านว่าซ้อนอันเชื่อมระหว่างข้อความของบิสมิลลาห์กับอัลฮัมดุลิลลาห์อ่านแบบนี้นะใช้ไม่ได้เลยนะครับใช้ไม่ได้เพราะบิสมิลลาห์นี่เป็นอายะห์เต็มบิสมิลลาห์เป็นอายะห์ที่1อายะห์ลำดับที่1นะครับต้องอ่านเต็มอายะห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนี่1อายะห์ครับนะครับแล้วถึงจะขึ้นอายะห์ที่2อายะห์ที่2ก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอันไม่อ่านบิสมิลลาห์แล้วมาขึ้นซูเราะห์อัลฟาติฮะห์เลยบิสมิลลาห์ไม่อ่านเลยนะแล้วมาขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์ละหมาดใช้ไม่ได้เพราะถือว่ามาเริ่มต้นอ่านอายะห์ที่2ทิ้งเป็น1อายะห์ตอนนี้ที่พี่น้องถามนี่ก็คืออ่านเหมือนกันแหละแต่อ่านแค่คำแรกคำเดียวบิสมิลลาห์แล้วก็มาเชื่อมกับต้นอายะห์ที่2เลยบิสมิลลาฮิลฮัมดุตัดอะไรไปครับตัดอัรเราะห์มานกับคำว่าอัรเราะฮีมตัดไปกี่คำ2คำก็แสดงว่าอายะห์ที่1ใช้ได้มั้ยอายะห์ที่1ใช้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะถือว่าตัดส่วนหนึ่งของฟาติฮะห์ซึ่งเป็นรุกลการตัดส่วนหนึ่งของรุกลทำให้รุกลเสียละหมาดจึงใช้ไม่ได้ไปโดยอัตโนมัตินะครับต้องอ่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทีนี้วิธีเชื่อมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมิลฮัมดุต้องอ่านแบบนี้อ่านให้ครบแล้วก็อันมีมครับมีมเนี่ยเชื่อมวาซอนไปที่อัลิฟลามซึ่งมันมีฮุกมเป็นสุกูลงั้นสุกูลกับสุกูลเจอกันให้แก้สุกูลแรกให้เป็นสระกัสรอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมิลฮัมเห็นไหมครับมิลฮัมตอนนี้เราอ่านมีมอีแล้วก็ไปสะกดกับอัลฮัมซึ่งเป็นสุกูลอยู่ข้างหลังเราก็อ่านอะไรมิลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอ่านแบบนี้เลยจะไปอ่านบิสมิลลาฮิลฮัมตัดอัรเราะห์มานกับอัรเราะฮีมไม่ได้นะครับเพราะฟาติฮะห์เป็นรุกลเมื่อรุกลใช้ไม่ได้รุกลเสียละหมาดใช้ไม่ได้เลยนะครับครับผมครับคำถามบอกว่าอิหม่ามอ่านในรักอัดเดียวนี้อ่าน3ซูเราะห์เช่นอ่าน3กุ้นในรักอัดเดียวกันเนี่ยได้ไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนะอนุญาตนะครับอนุญาตหลังจากอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เสร็จแล้วจะอ่านอัลอิคลาสกุนฮัลลอฮ์เสร็จหน้าครับแล้วก็มาต่ออัลฟาลักแล้วก็จบด้วยอันนาสอนุญาตหรือจะอ่านกุนฮัลลอฮ์3ต้น3ครั้งเลยซูเราะห์เดียว3ครั้งก็ได้นะครับอันนี้สามารถกระทำได้ในอายะห์กุรอานนะครับฟักรออูมาตะยัสซะรมินัลกุรอานอะลิมอันซะยะกูนมินกุมมัรฎอเรื่อยไปเนี่ยอัลลอฮ์สั่งเอาไว้ให้เราอ่านซูเราะห์นะครับที่นอกเหนือจากซูเราะห์ฟาติฮะห์นะเอาที่เราสะดวกเอาที่เราง่ายเอาที่เราจดจำและแม่นยำนะเราจำซูเราะห์ได้แค่ซูเราะห์เดียวอ่านไปเลยเราจะอ่านนานแค่ไหนก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกรณีของมีคนมาสอบถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าคนที่อ่านอะไรไม่ได้เลยในละหมาดนะครับอ่านอะไรไม่ได้เลยในละหมาดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แนะนำให้อ่านสมมติฟาติฮะห์ยังท่องไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยบางคนแว่นเนี่ยเป็นมุอัลลัฟไหมครับน่ะเป็นป่ะบางที่อยู่ข้างหลังนั่นนั่นเสื้อขาวอ่ะฮะมุอัลลัฟนะเป็นผู้สนใจนะนะครับสมมติ
มาใหม่ๆเนี่ยแล้วบางมีเชื้อจีนด้วยใช่ไหมครับเนี่ยจีนนะคนจีนเนี่ยอ่านภาษาอาหรับยากมากเลยนะครับอ่านยากมากเลยเป็นชอช้างหมดเลยชอจริงชอช้างยอดเนี่ยอยู่แบบนี้เวลาเขาจะมาอ่านภาษาอาหรับอ่านยากเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับคนเข้ารับอิสลามที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยอ่านฟาติฮะยากมากเลยกว่าจะสอนกันได้ทำยังไงเดือนนึงก็ไม่ได้สองเดือนก็ไม่ได้เคสแบบนี้เคยเกิดขึ้นในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันไม่ได้มันมีลูกะห์ในภาษาอาหรับที่เป็นภาษาเผ่านะครับตัวกาฟออกไม่ได้ออกเป็นเสียงชีนมันคนละตัวกันเลยกาฟกับชีนเนี่ยอัลลอฮุอัชบัรเคยได้ยินมั้ยต้องถามอาจารย์อับดุลลตีฟเพื่อนเค้าเยอะอัลลอฮุอัชบัรก็ลูกะห์กัชกัชลูกะห์ออกกาฟเป็นเสียงชีนนะตัวดอทออกไม่ได้ออกเป็นรอวะลัซซอลีนตัวดอทอ่านไม่ได้ตัวซอสอย่างตัวซอสออกเป็นเสียงซีนอันนี้มันเรื่องของอะไรสำเนียงเผ่ามันมีตอนนี้บางคนน่ะชนิดที่ว่าอ่านไม่ได้เลยรอซูลุลลอฮ์ก็เลยแนะนำบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าอ่านอะไรไม่ได้เลยให้ว่าอะไรรู้ไหมซุบฮานัลลอฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรแค่นี้รอกอัตแรกกับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ว่าไปเลยนะยืนตรงกับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลลอฮุอักบัรลงไปรุกวะกับซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอักบัรเงยขึ้นมายะติดานกับซุบฮานัลลอฮ์ลงไปสยูดก็ว่าต้นนี้ต้นเดียวยันจบเลยยันให้สลามทำไปแบบนี้วันหนึ่งพอมาท่องฟาติฮะได้ตอนยืนตรงต้องอ่านฟาติฮะเพราะได้ฟาติฮะแล้วพออะไรพอรุกวะเอ้ยรุกวะเรายังว่าไม่ได้ก็ต้องว่าอะไรว่าต้นเดิมไปก่อนซุบฮานัลลอฮิวัลฮัมดุลิลลาฮ์ว่าไปแบบนี้พอวันนึงเริ่มจำสุรได้เริ่มจำสุรได้แล้วก็ลดอะไรไปลดไอ้ซุบฮานัลลอฮ์ตรงเนี้ยนะแล้วก็เปลี่ยนมาอ่านเป็นสุรแทนฉะนั้นปีนึงเราจำได้แค่สุรเดียวจำกุนฮัลลอฮ์อ่ะครับเราก็อ่านกุนฮัลลอฮ์นั่นแหละวันนึงครึ้มขึ้นมาอีหม่านโอ้โหขึ้นวันนี้จะละหมาดตะฮัจญุดสักครึ่งชั่วโมงจะละหมาดวิเตสให้ยาวเลยแต่จำกุนฮัลลอฮ์ต้นเดียวทำไงฮะก็อ่านกุนฮัลลอฮ์ไป100ต้นก็ได้100รอบมีปัญหาอะไรมั้ยครับไม่มีเลยนะครับอันนี้สะดวกตามอัธยาศัยในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ที่มีรายงานในบางครั้งนะครับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดวิเตสแต่นักวิชาการในศาสตร์หะดีษก็วิจารณ์สถานะของหะดีษนิดนึงรอซูลพอละหมาดวิเตสในรอสุดท้ายรอซูลอ่านกุลอัลลอฮุอะฮัดอ่านอะไรอัลฟะลักแล้วก็อันนัสด้วยฉะนั้นในมัซฮับชาฟิอีทัศนะหนึ่งเขาส่งเสริมให้อ่านในรอกอะห์สุดท้ายของละหมาดวิเตส3ซูเราะห์ตรงนี้แต่หะดีษที่อัสบัตกว่าซอฮีฮ์กว่าที่ถูกต้องกว่าก็คืออ่านกุลอัลลอฮุอะฮัดต้นเดียวครับนะอนุญาตให้อ่านได้นะครับกุลอัลลอฮุตะอาลาครับรู้อยู่ว่าทํากุบานเนี่ยนะซุนนะห์ให้งดตัดเล็บตัดผมแต่พี่น้องอยากรู้ว่าทําไมถึงห้ามตัดเล็บตัดผมจ้ะอ้าวใครรู้เดี๋ยวมีรางวัลเดี๋ยวต้องขอให้รางวัลวันนี้ต้องขอเตรียมรางวัลมาเยอะเลยใครทราบไหมครับนะขอให้พี่น้องมีส่วนร่วมด้วยนะครับผมสอนหนังสือผมถามหมดแหละเดี๋ยวถ้าใครไม่ตอบเดี๋ยวผมจะให้ยืนด้วยใครทราบเหตุผลไหมครับทำไมจึงมีสุนนะให้เรางดตัดเล็บงดตัดผมในช่วงที่เรารอจะเชือดกุรบันข่าววันที่หนึ่งแล้วเรางดตัดเล็บงดตัดผมงดโกนหนวดงดโกนผมใต้ร่มผ้านะตรงไหนมีแผลมีอะไรสะกงสะเก็ดอะไรอย่าไปแกะใครทราบเหตุผลไหมครับนะใครได้ยกมือเลยครับยกมือเลยขอมีส่วนร่วมเชิญครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านใช้คนที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ว่าในระหว่างที่เขาครองอิหรอมนะครับแล้วออกไปที่วันตะรวียะห์ไปที่มีนาไปอารอฟะห์กลับมาแล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงวันที่10วันที่ขว้างเสาหินเสร็จแล้วเนี่ยพึ่งจะอนุโลมพึ่งจะอนุญาตให้ตัดเล็บตัดผมได้แต่ว่าสำหรับบุคคลซึ่งที่ไม่ได้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แต่ว่าตั้งใจและเนี่ยจะทำอุทฮิยะทำกุรบันเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ต้องการให้เรารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในกิจกรรมตรงนี้นะครับโดยการสร้างบรรยากาศให้คล้ายๆกับคนที่เขาไปอะไรไปปฏิบัติเขาเรียกอิหรอมอยู่ที่โน่นนะครับให้เรามีความรู้สึกร่วมในบางกิจกรรมถึงแม้ว่าบางอย่างบางกิจกรรมเนี่ยยังจะอนุโลมให้เราทำได้เช่นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคนของอิหรอมเขาห้ามอะไรครับเขาห้ามใส่น้ำหอม
เราอยู่ที่บ้านที่เมืองไทยเราเชิดกุรบันใส่น้ำหอมได้ไหมครับใส่ได้ไม่ได้ห้ามอ้าวคนที่คล้องอิหรอมอยู่เขาห้ามสวมชุดที่มีการตัดเย็บตัดเย็บเข้ารูปทรงอ่ะนะเป็นรูปเป็นทรงห้ามนุ่งกางเกงห้ามใส่เสื้อห้ามคลุมศีรษะอะไรแบบเนี้ยเราอยู่เมืองไทยเราใส่ได้ไหมใส่ได้ไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นเพียงแค่งดตัดเล็บงดตัดผมเท่านั้นที่หลักการศาสนาขอให้เรารู้สึกว่าเราลองดิลองไม่ได้ตัดเล็บสักนิดนึงนะเราจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับการระแวดระวังของคนที่นุ่นซึ่งเขาต้องระวังตัวอยู่หลายๆประการเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นข้อจำกัดนะครับหลายๆอย่างมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกอะไรไปหมดเลยนะครับจะอาบน้ำอาบท่าสบู่เดี๋ยวมันจะมีผสมหัวน้ำหอมยาสระผมเดี๋ยวผสมไอ้นุ่นยาสีฟันเดี๋ยวผสมไอ้นี่ต้องระวังทุกอย่างเลยมันจึงเป็นการสำรวมอินทรีย์กายของเราอะนะตลอดระยะเวลาช่วงที่คลองอิหรอมแทบจะกระดิกไม่ได้เลยใช่ไหมครับบางอย่างเนี่ยบางอย่างเนี่ยนะครับแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินตามโรงแรมตามอะไรบางทีเขาใส่อะไรล่ะไอ้น้ำที่มันอะไรทำให้เกิดกลิ่นอะไรแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยซึ่งบางทีมันก็ต้องระวังบางทีเราไปอยู่ที่โรงแรมนะบางคนทำอีฟรอดทำอีฟรอดกะว่าจะคล้องอีฟรอมให้นานๆไปอยู่โรงแรมเอาให้สบายเลยโรงแรมสบายๆจะได้ไม่เหนื่อยที่ไหนได้เขาบริการเราอย่างดีเลยครีมอาบน้ำเนี่ยนะครับหรือยาสระผมของเขาเนี่ยสระตอนเช้ามาอีกคืนนึงยังหอมอยู่เลยนี่แสดงว่าเราต้องรอบคอบต้องระมัดระวังพอสมควรฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลเบื้องต้นที่บรรดานักวิชาการเขาอธิบายไว้แต่ลึกมากไปกว่านี้ว่าลอฮุตาลาอาลัมเราทำตามที่รอซูลแนะนำดีที่สุดแล้วครับว่าลอฮุตาลาอาลัมครับพี่น้องคำถามนี้ทันสมัยมากอาจารย์ผู้หญิงวาญิบไม่ต้องปิดหน้าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดทัศนะที่นะครับทัศนะที่มีน้ำหนักนี่สมควรต้องปกปิดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์หรือในโอกาสที่ล่อแหลมและทำให้เกิดฟิตนะ เกิดความด่างพร้อยกับเกลียดของความเป็นมุสลิมะของเรานะครับต้องปกปิดแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติอนุโลมนะครับอนุโลมให้เปิดได้นะครับเพราะว่าพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าหลักการศาสนาอนุญาตให้อะไรให้เปิดแสดงว่าก่อนอนุญาตนี่เขาอะไรก่อนที่จะอนุญาตเนี่ยฮะครับปิดเขาใช้ให้ปิดนะครับเขาอนุญาตให้เปิดได้เฉพาะฝ่ามือกับใบหน้าทุกวันเนี่ยเราใช้สิทธิ์อนุญาตให้เปิดแสดงว่าเขาเปิดหรือปิดฮะเดิมทีน่ะเขาปิดแต่เขามาอนุญาตให้เปิดงั้นถ้าใครจะใช้ตามหลักการเดิมก็คือปิดไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วดีด้วยแต่ถ้าใครเปิดละผิดมั้ยไม่ผิดเพราะเขาอนุญาตให้เปิดเราจะไปบังคับปิดอย่างเดียวเลยมันก็ไม่ใช่และจะให้เปิดตลอดเลยมันก็ไม่ใช่ฉะนั้นมันต้องดูมัสลาฮะดูตามเจตนารมณ์ของหลักการของศาสนาในบริบทไหนที่สามารถเปิดได้ต้องเปิดบางทีเนี่ยเขาบังคับให้เปิดด้วยเช่นกรณีอย่างที่เรารู้เวลาเราคลองอิหรอมเราอยู่บ้านเราปิดแต่เวลาไปถึงตรงนั้นในกรณีที่ไม่มีผู้ชายเพศตรงข้ามมาดูมาอะไรเราอยู่เฉพาะผู้หญิงวาญิบต้องเปิดใบหน้านั้นให้พี่น้องเข้าใจตามหลักการศาสนาทุกวันเนี่ยเขาเปิดเนี่ยเพราะหลักการศาสนาก็บอกอยู่ในตำราระบุอนุญาตให้เปิดได้ฝ่ามือกับใบหน้ามันเป็นสิทธิอนุญาตอยู่แล้วนะครับบนรอบตะลาอาลัมพี่น้องมุสลิมที่ไปละหมาดที่มัสยิดในส่วนของผู้หญิงที่ไม่มีผู้ชายเห็นต้องเปิดไหมจ๊ะเปิดครับเปิดหน้าไม่มีปัญหาอ่ะนะครับพี่น้องบอกว่าเอาแบบละเอียดเลยเนี่ยละเอียดเลยนะจ๊ะละเอียดเลยนะครับถามมาบอกว่าผู้ชายละหมาดอิสรอที่มัสยิดผลบุญเท่ากับทำอุมเราะห์หรือทำฮัจญ์แล้วก็ทำฮัจญ์ผู้หญิงที่ละหมาดที่บ้านจะได้ผลบุญเท่ากับผู้ชายไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดเจตนารมณ์ของหะดีษนี่ก็คือส่วนหนึ่งเป็นการส่งเสริมนะครับให้ไปร่วมละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดนะครับเพราะในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในรีวายะห์ของอิหม่ามมุสลิมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็คนอื่นๆรายงานตรงกันนะครับรอซูลุลลอฮ์บอกว่ามันศ็อลลัลญะมาอะตะมันศ็อลลัลกอดาตะฟีญะมาอะตินใครที่ละหมาดกอดะกอดะกอดะอัลกอดะนี่แปลว่าอัสซุบหรือฟัจร์ละหมาดซุบหรือละหมาดฟัจร์ฟีญะมาอะตินพร้อมกับกลุ่มพร้อมกับคณะหมายถึงเป็นญะมาอะ
ถ้าเป็นผู้ชายรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัฟฎอลุศอลาติรรอญูลฟีบัยติลันมักตูบะละหมาดที่ดีที่สุดของผู้ชายถ้าเป็นฟัรดูให้ละหมาดที่มัสยิดฉะนั้นเป้าหมายของหะดีษบทนี้ให้น้ำหนักไปที่ละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดพอละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดแล้วซุมมากออะดาอย่าเพิ่งกลับบ้านให้นั่งอยู่กับที่ตรงนั้นก่อนยัซกุรุลลอฮะวาซิกรุลลอฮ์เรื่อยๆไปนะว่าซิกรุลลอฮ์เรื่อยไปอันกุรอานก็ซิกรุลลอฮ์ศอลาวาตนบีก็ซิกรุลลอฮ์อัสซักฟิรุลลอฮ์ก็อะไรก็ซิกรุลลอฮ์ว่าไปเรื่อยๆไปต้นไหนอันได้อันเรื่อยไปฮัตตาตัตลุอัชชัมซุจนกระทั่งตะวันขึ้นพ้นอะไรพ้นขอบฟ้าได้ระยะหนึ่งแล้วซุมมาศอลลารอกอะตัยนี่เสร็จแล้วให้ละหมาดซุนนะห์2รอกาอัตซุนนะห์2รอกาอัตได้ผลบุญเท่ากับอะไรครับฮะได้ผลบุญเท่ากับฮัสและอุมเราะห์อย่างสมบูรณ์สั่งสมบูรณ์นะครับในบางรายงานตามมาไตนี่ตามมาไตนี่ทั้ง2อย่างสมบูรณ์ทั้งคู่เลย2อย่างสมบูรณ์ทั้งคู่เลยในบางรายงานตามมาตินตามมาตินตามมาตินแปลว่าสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ยังไม่ใช่ชื่อคนนะสมบูรณ์เนี่ยนะอ้าวตอนนี้อุลามาบอกหะดีษบทเนี่ยถ้าพูดถ้าดูโดยผิวเผินเหมือนกับพูดถึงคนที่ไปละหมาดที่มัสยิดเพราะผู้ชายยะมาอะห์อยู่ที่ไหนที่มัสยิดอ้าวแล้วผู้หญิงล่ะถ้าผู้หญิงจะเอาผลบุญตรงนี้ก็ไปละหมาดที่มัสยิดกับเขาเป็นไรไหมไม่มีปัญหาอะไรเลยไปกับสามีของเราไปกับครอบครัวของเราไปกับพ่อของเราไปละหมาดก็ได้ผลบุญเหมือนกับผู้ชายในหะดีษของรอซูลอินนามันนิซาอุชกออิกุริจานผู้หญิงให้ถือว่ามีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าผู้ชายเหมือนท้องเดียวกันถึงแม้จะคนละเพศกันถึงแม้จะคนละผูกกรมอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันไอ้ต่างกันก็ตามแต่ในเรื่องที่หลักการศาสนาไม่ได้แบ่งเอาไว้ให้ถือว่าเหมือนท้องเดียวกันได้เท่ากันได้สิทธิ์เหมือนกันแต่ถ้าผู้หญิงที่ไม่ได้ไปละหมาดยะมาอะห์ที่มัสยิดถ้าเธอจัดละหมาดยะมาอะห์กับลูกกับคนอื่นที่บ้านวัลลอฮุตะอาลาอาลัมก็หวังจากอัลลอฮ์ว่าด้วยพระเมตตาของอัลลอฮ์อันหาที่เปรียบไม่ได้คนที่ตั้งใจดีทำความดีแบบนี้ด้วยข้อจำกัดว่าไม่สามารถไปได้อัลลอฮ์คงจะต้องอะไรครับเมตตาให้ผลบุญเทียบเท่ากับที่ผู้ชายถึงแม้จะไม่ได้ทำจะเจตนาได้ยังมันทำมาบิฮัสนาตินฟะลัมยะมันฮะคนที่อยากจะทำความดีแต่ยังไม่ได้ทำอัลลอฮ์ให้ไปแล้วนี่อุตส่าห์ทำแล้วเพียงแต่ไม่ได้ไปที่มัสยิดแต่เป็นญะมาอะห์เหมือนกันนั่นแหละอัลลอฮ์ให้ไหมครับอินชาอัลลอฮ์เราต้องให้วัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมเดี๋ยวให้หรือไม่ให้ถ้าถามจันทร์บริทีฟนะก็ทำพี่น้องทำแต่ความดีมันเกิดแล้วแต่ว่าจะได้ผลบุญเท่านี้หรือไม่ก็วันเราอารามแต่ให้ทำเถอะนะครับผมนี่คือตัวอย่างของคนที่เล่นไลน์ที่ดีถามมาบอกว่ามีคนแชร์เนื้อหาท่านั่งเทระทรงคิ้วก็คือท่าที่เอามือซ้ายยันไปข้างหลังถามมาบอกว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะอาจารย์มุสมาถามมาอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดท่านี้เป็นท่าที่ในคำสั่งห้ามปรากฏเป็นคำสั่งห้ามจริงแต่ว่าฮุกมการห้ามตรงนี้มีฮุกมเป็นมักรูห์นะครับนั่งแล้วก็เนี่ยเอาแขนซ้ายยันไปอย่างเดียวนะจะนั่งพับเพียบหรือจะนั่งคัตมาดแล้วใช้แขนซ้ายยันไปข้างหลังในขณะที่อยู่ในมัสยิดนั่งอยู่ที่บ้านไม่มีปัญหานั่งที่โรงเรียนที่ออฟฟิศนั่งหน้าบ้านในบางบุญธรรมเนี่ยนั่งแขนซ้ายยันบาปไหมไม่บาปเนี่ยนั่งแบบนี้ไม่บาปแต่ถ้าไปนั่งในมัสยิดบาปตัวนี้หมายถึงมักรูห์รุนแรงมักรูห์รุนแรงฉะนั้นถ้าจะไม่ให้มักรูห์ยันสองแขนแค่นั้นเองสบายกว่าเก่าด้วยเราซูลห้ามเฉพาะแขนซ้ายฉะนั้นเราเอาแขนขวาช่วยจะเป็นไรเป็นแล้วก็พ้นไปแล้วหรือที่ดีก็คือนั่งอย่าไปยันเลยนั่นแหละดีที่สุดเลยตั้งใจฟังคอเตปตั้งใจอ่านกุรอานไปนะวัลลอฮุตะอาลาละที่อาจารย์ที่รู้มาคือเป็นท่านั่งของพวกยิวนะครับนะเป็นท่านั่งของพวกยิวแล้วก็ไม่ชอบสิ่งที่ยิวมันทำนะครับผมถึงเวลาละหมาดเราควรเตือนให้คนในบ้านดีหรือไม่เตือน3ครั้งเยอะไปไหมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดมาถึงเวลาละหมาดนะครับเราชวนก่อนพอชวนเสร็จแล้วเรียกนะใช้พอใช้ทีนี้นะครับเราก็เตือนแล้วนะครับทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการในการอัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยุอานิลมุนกัรเป็นวิธีการตักเตือนบอกกล่าวแล้วก็ปรามกันในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องลูกเรารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมูรูเอาลาดะกุมบิศอลาวะฮุมอับนาอุซับอิซีนีนลูกเรา7ขวบรอซูลสั่งให้สอนแล้วก็ใช้ให้ละหมาดให้เป็นพอถึง10ขวบทำไงครับฮะ
วัตรีบูฮุมอะไรฮะวะฮุมอับนาวะอัชรีซีนินพอสิบขวบให้ตีแล้วนี่มันยี่สิบแล้วยังไม่ไปเนี่ยเอาที่ช็อตยุงลองเอาที่ช็อตยุงเดินจิ้มเลยดูที่จะไปไหมไปผมว่าไปนะนะบางคนบอก11ขวบนะบีใช้แค่10ขวบ11ขวบไม่ต้องไปยุ่งนะต้องเตือนนะครับเตือนเรื่อยไป2ครั้ง3ครั้งให้เราได้ทำหน้าที่ในการตักเตือนนะครับครับนะพี่น้องมันมีคำที่เขาเตือนไว้ในลายคำที่สวยงามอาจารย์เขาบอกว่าถ้าหากบ้านเราไฟไหม้แล้วลูกเรานอนอยู่ในบ้านเราจะไปพยายามลากลูกเราออกมาให้พ้นจากสภาพถูกไฟไหม้ไหมเขาบอกแน่นอนที่สุดเราต้องลากลูกเราออกมาให้ได้และถ้าลูกเราไม่ตื่นละหมาดแล้วลูกเราต้องตกอยู่ในไฟนรกเราจะไม่กระชากลูกเราออกมาให้พ้นจากนรกเลยนะครับนอนอยู่ด้วยกันพ่อก็ไม่ตื่นลูกก็ไม่ตื่นนะละหมาดสุพี่ปวดหัวตัวร้อนจะเลื่อนไปละหมาดตอนสายๆได้ไหมอาจารย์บิสมิลลาฮ์เรามาสวดเลยให้ละนบีนะมุฮัมมัดพี่น้องก็คงทราบแล้วนะหลักการศาสนาอินนัสซอลาตะกานัตอะลัลมุมีนีนะกิตาบัมมากูตาแท้จริงการละหมาดฟะรดูทั้ง5เวลาได้ถูกกำหนดให้มีกำหนดเวลาแน่แนวตายตัวเรียบร้อยหมดแล้วนะครับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาสอนวิธีการละหมาดให้กับรอซูลวันแรกมาสอนตอนต้นเวลาแล้ววันที่2ก็มาสอนตอนปลายตอนท้ายสุดของเวลาแล้วรอซูลบอกว่าอัสศอลาตุมาบัยนะฮาไซนิลวักตัยนี่เวลาจะละหมาดให้ละหมาดอยู่ในช่วงของต้นเวลากับปลายเวลาอย่าให้เลยละหมาดก่อนก็ใช้ไม่ได้ยังไม่เข้าวักตูเลยเหอจะละหมาดก็ครับนะสมมติละหมาดซุฮรีเข้าเที่ยงแล้วเที่ยงครึ่งก็แล้วกันเที่ยงครึ่งเราพอเที่ยงเอาแล้วได้ไหมไม่ได้เขาไปหมด3โมงครึ่งเรา4โมงแล้วละหมาดบ่ายใช้ได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นละหมาดให้อยู่ในช่วงของเวลาเนี้ยส่วนจะดีมากดีน้อยต้นเวลาดีกว่ากลางเวลาก็ลดลงไปหน่อยถ้าปลายเวลาเลยล่ะไม่ดีนะอันนี้เรารู้งั้นเวลารักษาเวลาละหมาดรักษาให้อยู่ในช่วงของเวลาใช่ไหมครับแต่นี้ในช่วงของต้นเวลาเนี่ยเราไม่สบายเราเจ็บป่วยพี่น้องลองขอดุอากับอัลเลาะห์ลองใช้ความพยายามต้นเวลาเราละหมาดไม่ได้เราขออีกสักนิดนึงสัก10นาที20นาทีกินยาเผื่ออาการจะดีขึ้นก็ไปละหมาดช่วงอะไรช่วงกลางก็ได้หรือช่วงใกล้ๆจะหมดเวลาก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าทิ้งจนกระทั่งเลยเวลาไปเลยอันนี้ไม่ได้เลยนะครับถือว่าไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตวัลลอฮุตะอาลาอาลัมเอาแบบถ้าไม่ไหวก็นอนละหมาดได้ไหมจ๊ะนะครับนั่งละหมาดนะครับนอนละหมาดตามสะดวกนะตามความสามารถของเรานะครับพี่น้องปรึกษาบางไพบูลย์เจ้าไพบูลย์ปรึกษานิดนึงกับพี่น้องทั้งหมดที่นั่งอยู่ตรงนี้ทีมงานส่งสัญญาณแล้วเหลืออีก5นาทีแต่ผมดูแล้วพี่น้องไม่จุใจนี่พี่น้องไม่จุใจไม่จุใจปรึกษาว่าเพิ่มอีกสัก15นาทีนะไม่มีใครปิดไฟนะเนี่ยเกรงใจอย่างมากคือหมายกำหนดไม่ใช่หมายกำหนดการเนี่ยมัน4ทุ่มแล้วผมก็บอกทีมงานว่าผมไม่ได้ใส่ในการมาถ้าเหลืออีก5นาทีส่งสัญญาณด้วยเขาก็ส่งสัญญาณแล้วว่าเหลือ5นาทีแต่ผมดูพี่น้องไม่ขยับเลยอ่ะนะผมเพิ่มให้15นาทีก่อนแล้วกันนะ15นาทีแล้วน่าจะตัดจบนะพยบูรณ์ไปสาโต๊ะคอแล้วโต๊ะ15นาทีนะโต๊ะพี่น้องครับบวกไป15นาทีนะแล้วชาจะหมดแล้วผมขอร้องพี่น้องนิดนึงนะพี่น้องเดี๋ยวตอนที่จะลุกกลับบ้านน่ะกองใบชามันตั้งอยู่ขวามือพี่น้องขอมีส่วนร่วมทุกคนนะบาทนึงก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้มีส่วนร่วมเถอะพี่น้องยอมไปเลยสักบาทนึงก็ถ้าพี่น้องมีส่วนร่วมกับงานในครั้งนี้แล้วเพราะมันต้องมีค่าใช้จ่ายในการทำงานนะขอนิดนึงขอเลยนะขอให้มูลนิธิส่องทางธรรมนะกองมันอยู่เดี๋ยวให้จากเดือนก็ได้ขออย่างน้อยสุดขอสักบาทนึงครับผมเอาคำถามพิเศษเลยอันนี้คำถามพิเศษเลยแต่ใครไม่รู้ถามว่าผู้ชายใส่ทองคำขาวได้ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอาจารย์อับดุลลาตีฟมามีปัญหาจะได้รับผิดชอบร่วมกันเชิญนะเชิญอับดุลลาตีฟอาจารย์อับดุลลาตีฟนี่ทราบบทจบชะรีอะห์ใช่ไหมวัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะครับทองคำขาวพี่ใครมีใครทำเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจทองคำทองรูปพรรณอะไรมีไหมครับ
ฮะมีไหมครับเป็นช่างทองช่างเงินมีไหมครับฮะมีป่ะตัวคอทองเยอะธนากรมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ค้นดูด้วยว่ามันเป็นไทรัมเดียวกับทองคำไหมทองคำขาวต่างกับทองขาวนะแล้วต่างกับแพลตินัมเนี่ยอีกอย่างหนึ่งนะครับทองขาวนี่ที่เขาใส่ในเครื่องยนต์น่ะเขาเรียกอะไรนะผมเรียกไอ้จานจ่ายเขาเรียกอะไรไม่ถูกต้องไปถามช่างพวกนี้แต่ทองคำขาวก็คือทองคำเหลืองนี่แหละครับแต่ไปผสมในกระบวนการหลอมละลายเนี่ยโดยการใส่เงินใส่อีก2-3อย่างผมจำไม่ได้มีอะไรบ้างนะครับเพื่อเปลี่ยนจากรูปสมบัติของทองคำเหลืองที่มีเนื้อที่อ่อนเนื้ออ่อนนะครับงั้นทองคำเหลืองเนี่ยสามารถขึ้นรูปได้สามารถฉีกขาดได้หักได้งอได้เร็วมากกว่าทองคำขาวฉะนั้นทองคำขาวเนี่ยเขาไปเพิ่มเงินอีกกี่เปอร์เซ็นต์ไปเพิ่มอะไรผมจำไม่ได้นะมันมีประมาณ 3-4 ตัวนะครับเพื่อให้เปลี่ยนจากรูปสมบัติบางอย่างที่มีลักษณะเนื้ออ่อนให้กลายเป็นเนื้อที่มีความแข็งแรงทนทานและเป็นเงามากกว่าทองคำเหลืองทองคำเหลืองเนี่ยนะครับสักระยะหนึ่งมันจะไม่เหลืองอารามนะครับแต่มันไม่ใช่เขียวจนกระทั่งเป็นทองปลอมงั้นนะแต่มันจะขุ่นง่ายนะครับฉะนั้นแต่ทองคำขาวเนี่ยมันจะไม่ขุ่นมันจะเป็นเงาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีเรื่องของการรักษาซ่อมบำรุงรักษาดีๆนะใส่แล้วเก็บเช็ดผิวให้ดีเลยนะครับมันจะเงาอยู่ตลอดเวลาแล้วแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่นะวัลลอฮุตาลาอาลัมถือว่าสวมไม่ได้นะทองคำขาวสวมไม่ได้และถ้าใครมีครบนิสอบต้องออกซะกาตด้วยนะถ้าใครมีครบนิสอบวาญิบต้องออกซะกาตด้วยอุลามาให้เหตุผลอันนี้เป็นฟัตวาของซาอุดีเชคอับดุลอาซีซอาลูเชคจะตอบเหมือนกันหมดเลยมุฟตีคนปัจจุบันเนี่ยแหละครับตอบโดยไปเทียบกับกระบวนการเขาเรียกว่าเดิมทีมันเป็นอะไรเดิมทีมันเป็นทองคำเหลืองมันมีหุกมเป็นฮารอมแต่เราไปใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะเพื่อเปลี่ยนสภาพให้มันเป็นทองคำขาวซึ่งมันไม่ได้เปลี่ยนไปเองโดยกระบวนการทางธรรมชาติแต่มันเป็นเปลี่ยนไปโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถ้าเราซื้อทองคำเหลืองมาแล้วทิ้งไว้10ปีมันกลายมาเป็นสีขาวอันนี้บาปไหมไม่บาปไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะมันเป็นไปโดยกระบวนการทางธรรมชาติทิ้งไว้โดนลมโดนอากาศโดนแสงแดดสมมตินะแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นสีขาวไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าเราไปใช้กระบวนการทางอะไรทางเคมีทางวิทยาศาสตร์เร่งมันหรือกระตุ้นมันนะครับให้เปลี่ยนสภาพไปเป็นสีขาวอุลามาบอกว่าฮารอมตามอะไรตามของเดิมอัศรของมันโดยไปเทียบกับอะไรครับพี่น้องเคยได้ยินไหมน้ำส้มสายชูเคยได้ยินไหมอัสมาวีฮะแล้วบอกกินมัตตาบะเยอะนะกินอาจารย์ใช่ไหมน้ำส้มสายชูบ้านเรามี2ชนิดใช่ไหมน้ำส้มสายชูกลั่นกับน้ำส้มสายชูหมักน้ำส้มสายชูกลั่นกับน้ำส้มสายชูหมักน้ำส้มสายชูหมักเนี่ยเดิมทีเป็นอะไรก่อนฮะอาจารย์อับดุลลาตีฟอาจารย์ตีฟครับตีฟไม่ช่วยเลยฮะเดิมทีเป็นกลั่นไม่ใช่เลยกลั่นถ้ากลั่นไม่ได้น้ำส้มสายชูหมักเนี่ยนะครับสมมติว่าระยะเวลาในการหมัก20เดือนนะครับ18เดือนเนี่ยมันจะเป็นเหล้านะครับมีดีกรีออกฤทธิ์ทำให้เมาแต่พอพ้น18เดือนสมมุตินะพ้น18เดือนพอเข้าเดือนที่19หมดฤทธิ์หมดดีกรีไม่ทำให้เมาแล้วกลายเป็นน้ำส้มสายชูหมักอย่างเช่นที่เขาทำน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลน้ำส้มสายชูอะไรต่ออะไรที่เขามีจำหน่ายนะเดิมทีก่อนที่จะมาเป็นส้มสายชูเป็นอะไรก่อนเป็นเหล้ามาก่อนแต่นี้พอทิ้งไปจำนวนหนึ่งเหมือนน้ำปลาเช้งอะไรนะครับพอหมักไป5เดือนนี่พอเปิดมานี่ฉุนเลยมึนเลยบางคนถ้าไปกินตอนนั้นเมาไหมเมาแต่พอทิ้งไป3ปี5ปี10ปีกลายเป็นวุ้นไปแล้วบางคนเป็นวุ้นเป็นอะไรเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เมาเพราะอะไรอ่ะดีกรีมันหมดแล้วฉะนั้นถ้ามันหมดดีกรีไปเพราะระยะเวลาที่เราทิ้งไปตามกระบวนการทางธรรมชาติอันนี้ไม่มีหุกมเป็นเหล้าเลยแต่ถ้าเราไปตักเอาตอน6เดือน7เดือนมาใส่แก้วเอาไว้ซื้อหลอดวิทยาศาสตร์มาซื้อแอลกอฮอล์มาจุดไฟให้มันระเหยกลั่นมาเป็นน้ำส้มสายชูนี่อันนี้กลั่นและไม่ใช่หมักใช้วิธีกลั่นอันนี้
ถึงแม้จะเปลี่ยนมาเป็นน้ำส้มใสชูหมดดีกรีเพราะระเหยแอลกอฮอล์มันระเหยใช่ไหมครับแอลกอฮอล์มันระเหยเพราะความร้อนพอแอลกอฮอล์ระเหยไปเหลือเฉพาะอะไรฮะเหลือเฉพาะน้ำส้มน้ำส้มตรงนี้ฮารามถึงแม้จะไม่เมาก็ตามเพราะถือว่าอัลซอนของมันมาจากเหล้าซอฮาบะห์ไปถามรอซูลครับในหะดีษของรอซูลนะหะดีษซอฮีฮ์ด้วยสุอีละอานิลคัมริตุตตะคอซุคอลันมีคนไปถามรอซูลเกี่ยวกับน้ำส้มที่เอามาแปลเป็นอะไรแปลเป็นกันให้เป็นน้ำส้มไซชูรอซูลบอกละฮารอมุนไม่ได้นะมันบาปฉะนั้นเขาบอกทองคำเหลืองถ้ามันทิ้งไว้แล้วมันขาวเองไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเอาไปอะไรไปเล่นแร่แปรธาตุใส่นู่นใส่นี่เพื่อให้มันเปลี่ยนสภาพไปเป็นขาวอันนี้แสดงว่าทำให้มันเปลี่ยนรูปสมบัติของมันจึงมีหุกกลมเป็นอะไรเป็นทองคำเหลืองงั้นเชคอับดุลอาซิซอาลูเชคจึงตอบในคำฟัตวาว่าถ้ามีเยอะครบในสอบต้องเอามาออกสกาดด้วยเพราะถือเป็นทองคำอย่างเดียวกับทองคำเหลืองวัลลอฮุตาลาอาจารย์ก็ทิพย์ใช่เปล่าสรุปว่าอาจารย์อับดุลลาตีฟไม่รู้ตอบไปถูกเปล่านะวันละตาลาละสรุปว่าถ้าทองคำขาวนี่ไม่ได้นะแต่ถ้าทองขาวยุบแพลตินัมไอ้ทองขาวที่ครับไปใส่จานจ่ายนะใครจะไปทำแหวนใส่คอของเขานั่นไม่เป็นไรครับกลับมาที่อาจารย์มีพี่น้องที่กินน้ำกระชายดำผมเคยขายอยู่แล้วก็หมอเขาเอาไปห้องเข้าห้องแลบพิสูจน์ออกมาบอกว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์ได้ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดในกรณีที่พิสูจน์ผ่านกระบวนการแลบแล้วนะห้องทดลองแล้วปรากฏว่าไม่มีแอลกอฮอล์หรือเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์ 0% เลยอันนี้ฮาลาลชัวร์เลยนะครับสำนักงานคณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาลนะครับเขาตั้งมาตรฐานขั้นต่ำไว้ผมจำไม่ได้ 5% หรือ 7% อะไรประมาณเนี้ยนะลองดูตัวเลขอีกทีนะว่าขั้นต่ำมีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่น่าเกิน 5-6% นะของคณะกรรมการถ้าแอลกอฮอล์มีประมาณสมมติมี 5% เนี่ยเขาถือว่ามีเหมือนกับไม่มีเข้าใจนะอย่างยาธาตุเนี่ยอย่างยาธาตุบางชนิดเนี่ย 12% 18% 20% อันนี้ถือว่ามีนะครับถึงแม้จะกินแล้วไม่เมาก็ตามถึงแม้จะกินแล้วไม่เมาก็ตามเพราะเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์แค่นี้กินไปนะครับถือว่าอะไรสมมติกินยาธาตุ10ขวดเมามั้ยเมาไม่ยาธาตุ10ขวดผมไม่รู้นะอ้วกอาจจะนะเรือเอือกเลยแต่ว่ามันไม่เมาเพราะว่าจำนวนแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ทั้งหมดไม่สามารถทำให้ออกฤทธิ์ทำให้เมาได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามาอัสกะรอกะซีรูฮูฟะกอลีลูฮูฮารอมถ้ากินไปเยอะๆแล้วมันทำให้เมาได้ของฮารอมกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ถือว่าบาปด้วยฮารอมด้วยนะอันนี้คือหลักของฟิกที่เขาบอกว่าอันนาดิรกัลมาดูมของมีน้อยเช่นเปอร์เซ็นต์น้อยๆ 3% 5% ให้ถือว่าไม่มีใครถือว่าไม่มีไปซะวัลลอฮุตะอาลาใช่อย่างนี้ยาแก้ไอที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ 0.3 0.7 แบบนี้ถ้ามีนี่ยังไม่ถึง 1% เลยอย่างเงี้ยได้ครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแต่ถ้าไปใส่โคกแล้วก็ไปใส่อะไรล่ะหลอดไฟไปใส่อะไรอย่างนี้บาปเลยนั่นไม่ใช่ใครอาจารย์ปัญหาชีวิตสามีปัญหาชีวิตนี่ต้องหาอาจารย์พุทธตีปัญหาชีวิตนะใช้คำว่าควรอาจารย์สามีควรเป็นผู้นำของครอบครัวใช่ไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีสามีต้องเป็นผู้นำครอบครัวอัรริญาลุกอวามูนอะลันนิซาฝ่ายชายบุรุษนะบุรุษเพศหมายถึงสามีนะครับต้องเป็นผู้รับผิดชอบเป็นผู้ชี้นำครอบครัวดูแลครอบครัวนะครับอันนี้เป็นหน้าที่เลยแต่ว่า ส่วนที่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันก็มีนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฝ่ายชายที่เป็นสามีก็มีหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็ต้องโดนอัลเลาะห์สอบสวนในหน้าที่ความรับผิดชอบตรงนี้เช่นเดียวกันสามีภรรยาเองก็ต้องมีหน้าที่มีความรับผิดชอบฉะนั้นแบ่งกันดูแลแบ่งกันรับผิดชอบนะครับแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับอย่าโยนภาระหรือโยนความรับผิดชอบให้กับคนหนึ่งคนใดแบ่งปันช่วยเหลือแบ่งเบากันได้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเป็นผู้ชายแต่บางครั้งท่านต้องมาชุนเสื้อของท่านเองบางทีท่านต้องมาซ่อมรองเท้าของท่านเองใช่มั้ยครับอันไหนที่เป็นหน้าที่ของผู้หญิงก็สมควรที่จะแบ่งเบาภาระนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันรอซูลนะครับเคยออกไปหาฟืนท่านหญิงไอชะห์ท่านหญิงอุมมุสลิมะห์ไมมูนะห์อยู่ทางนี้ก็
ปรุงอาหารทำกับข้าวรอท่านรอซูลนะครับช่วยเหลือกันแบบนี้ก็จะทำให้ครอบครัวมีความสุขนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมก็คงจะใกล้หมดเวลาไม่คิดปัญหาชีวิตอันนี้ปัญหาหัวใจอาจารย์ไปละหมาดที่มัสยิดแล้วก็ไม่ได้หวังผลบุญพี่น้องไม่รู้หัวใจเขาจะไงว่าไม่หวังผลบุญก็ไม่รู้ไปละหมาดมัสยิดแล้วไม่หวังผลบุญแล้วละหมาดจะได้อะไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ละหมาดแล้วนะแต่ที่สำคัญก็คือเราจะทำอามันความดีเล็กน้อยเพียงใดก็แล้วแต่เราต้องหวังในความเมตตาในความกรุณาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นะครับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงสัญญาและรับปากกับเราว่าพระองค์จะทรงประทานให้กับเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยแค่เราไปมัสยิดเนี่ยมันไม่คุ้มกันหรอกนะครับเทียบไม่ได้เลยกับความยิ่งใหญ่ความเมตตาอันหาที่เปรียบไม่ได้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคำสอนของอะฮ์ลิสุนนะฮ์วัลญะมาเราทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยเราต้องหวังเป็นความดีและหวังเป็นกุศลกิจที่เราจะได้ถวายเป็นสักการะเป็นอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าดูถูกเพียงแค่กุศลกิจเล็กๆน้อยๆนะลาตะฮกิรันนะมินัลมะอรูฟิชัยอะอย่านึกนะว่าความดีเล็กๆน้อยๆในเรื่องยุ่มหยิมยุ่มหยิมไม่มีสาระอะไรว่าเราอันตันกะอะคอกะบิวะชินตันกินแม้กระทั่งท่านจะยิ้มแค่ไรแค่มุมปากแค่ข้างเดียวเนี่ยให้เพื่อนฝูงให้คนรู้จักให้เขาได้สบายใจให้เขาชื่นใจแค่นี้ก็ได้เป็นผลบุญแล้วรอซูลบอกแม้กระทั่งอินทผลัมที่เราฉีกแบ่งคนละครึ่งกับคนรู้จักที่เป็นผู้ศรัทธาแค่นี้ก็ได้เป็นผลบุญแล้วแล้วสัมมาหาอะไรกับไปละหมาดเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงที่มัสยิดเดินตากแดดไปเดินตากแดดกลับมาเนี่ยไม่เอาผลบุญหรอครับหรือเรามีผลบุญของเราเยอะแล้วนะเราต้องอาศัยผลบุญของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวรรค์ของอัลลอฮ์แลกด้วยกับอะไรเอ่ย หนึ่งด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ดูอาของเราแต่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้เนี่ยตามผลงานตามจำนวนความดีของเราใช่ไหมครับหะดีษของรอซูลบอกไงละหมาดอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ถ้าสมบูรณ์อัลลอฮ์ตอบแทนให้สมบูรณ์ถ้าไม่สมบูรณ์อัลลอฮ์ก็ตอบแทนอย่างไม่สมบูรณ์แล้วถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยอัลลอฮ์จะเอาอะไรมาตอบแทนอัลลอฮ์ให้ไหมครับด้วยความยุติธรรมของอัลลอฮ์ไม่ให้แต่ถ้าด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ทำอะไรเลยอัลลอฮ์ก็ให้ได้แต่อัลลอฮ์จะให้ไหมด้วยความยุติธรรมอัลลอฮ์ยังจะไม่ให้ใช่ไหมครับนั้นเราจะบอกว่าอัลลอฮ์ลำเอียงอัลลอฮ์อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้นะกลัวเสียเปรียบอัลลอฮ์หรอครับอย่าไปกลัวเสียเปรียบอัลลอฮ์อะไรที่เป็นความดีที่ทำได้แม้เพียงเล็กน้อยทำเถอะครับเพราะขนาดทำนี่มันยังจะไม่เหลือเลยเหลือไหมที่เราทำกันมาฮะนี่กี่ปีแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วครับ40ผลบุญเหลือสัก20ครึ่งนึงได้ไหมได้ไหมเหลือสักครึ่งนึงรับปากไม่ได้ว่าเหลือครึ่งนึงฉะนั้นต้องทำเติมไปเรื่อยๆนะก็หวังเป็นความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานนะครับผลบุญตอบแทนให้กับเราอย่างมากมายนะครับแล้วก็ให้ความดีของเราเหลือติดบัญชีของเราจนกระทั่งถึงวันที่ชีวิตเราจะหาไม่นะครับอัลเลาะห์ตะอาลาอาลัมคำถามนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าตัวถามมาเองหรือว่าเป็นคำถามของคนที่ไปคุยมาด้วยว่าไปมัสยิดแล้วไม่ได้หวังผลบุญเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกแล้วว่าแล้วเราจะไปทำไมท่านอาลีนี่เตือนไว้อย่างน่าคิดเลยนะท่านบอกให้พึงระวังการตอบรับมากกว่าอามันที่ทำไปแล้วเนี่ยให้วางว่าเราจะตอบรับไหมนี่คือสิ่งที่ท่านเตือนเราเพราะนั้นเนี่ยไปเนี่ยเท้าขวาเพิ่มความดีเท้าซ้ายลดความชั่วเดินไปมัสยิดเนี่ยมันได้อยู่แล้วแล้วถ้าพี่น้องว่าไปแล้วไม่ได้หวังผลบุญเนี่ยแล้วหวังอะไรไปทำไมนี่เป็นไอ้ข้อคิดที่โยงไปถึงเรื่องอื่นๆมากมายว่าเราทำเนี่ยถ้าเราไม่ตั้งใจเนี่ยแล้วเราจะได้อะไรอ่ะแล้วเราทำไปทำไมที่เราทำไปนะก็พี่น้องจากกันในยามที่เราคิดถึงกันเนี่ยแล้วพี่น้องจะกลับมานะผมก็เชื่อว่าพี่น้องยังไม่จุใจผมเองก็ไม่จุใจแต่ว่าด้วยกับอะไรครับด้วยกับเวลาที่มันถูกกำหนดไว้ถ้าเกินมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะเสียหายครับก็เอาแบบเราจากกันที่เรายังคิดถึงกันอยู่แล้วคำถามที่อยู่ในมือผมเนี่ยผมจะนำเอาไปคุยกับอาจารย์ดุลย์ในรายการ CMTV ขายข้อข้องใจในค่ำวันพุธไปทินสากลเนี่ยนะวันพุธมืดลงไปทินสากลเนี่ยสองรายการเนี่ยมันเริ่ม2:30จากนมาจะมาอ่านเนี่ยมันเสร็จประมาณ2:40
แต่การก็จะเริ่มประมาณ 20:40 คำถามที่เหลืออยู่พี่น้องติดตามรับชมนะครับทาง TMTV ค่ำวันพุธนี้และพี่น้องจะได้รับการไขข้อข้องใจอินชาอัลเลาะห์ครับนะแล้วจากการยังตอนที่คำถามยังคาใจอยู่เนี่ยแล้วพี่น้องจะได้คิดถึงเราได้ตามมาคราวหน้าเห็นบางบุญกระซิบบอกว่าจะมีอีกจะมีอีกครับก็อินชาอัลเลาะห์ครับขอให้ความดีนั้นได้ปรากฏในที่ร้อนด้วยทั่วกันทุกท่านครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัสลัลลอฮิลาอันตะอัสตัฟิกะวะตูบิลัยวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน